มาเลยจ้าพลังชีวิตคิดบวกบายเชอร์แตม X นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชอร์แตมขอฟังเสียงตัวเองนิดนึงเนาะวันนี้ทดลองทดสอบไนท์คลับไนท์คลับไนท์คลับข้อความในไนท์คลับเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนตอบเนาะจะไม่ค่อยมีใครได้ตอบเนาะโอเคจำขอเช็คเสียงนิดนึงนะมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเลยนะโอเคขอเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนนะพลังชีวิตคิดบวกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะเสียงดีไหมเสียงดีไหมเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะพลังชีวิตคิดบวกบายเชนแตมเองนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะขอฟังเสียงเลยนิดนึงเนาะขอขยับหน่อยนี้ขอขยับนิดนึงทดลองทดสอบทดลองทดสอบไหนขับไหนขับไหนขับข้อความในไหนขับจะไม่ค่อยมีคนตอบเนาะจะไม่ค่อยมีใครตอบขยับจอ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 ขยับกล้องขอเช็คเสียงนิดนึงนะมาเลยโอเคไหมมาเลยวันนี้ใช้ไมค์แล้วตั้งกล้องไกลๆเพื่อที่ให้พี่น้องได้เห็นพลังแล้วก็ดึงพลังไปใช้ไม่ห่วงเลยพี่น้องไม่ห่วงเลยพลังเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะๆเลยนะพลังชีวิตคิดบวกให้คนรวยๆกันเยอะๆเนี่ยนะฟังเสียงดีไหมเสียงดีไหมฟังเสียงมันพลังชีวิตคิดบวกเช็คเสียงนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงแปลกนะเสียงแป่นมากเลยอ่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่จะไม่ค่อยมีคนตอบเสียงแป่นมากเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียงค้างต่างหากโอ้ไม่ต้องพูดดังเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องพูดดังใช่ไหมไมค์อยู่ตรงนี้ไงไมค์อยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ต้องพูดดังใช่ไหมพูดประมาณนี้โอเคไหมเป็นคนจริงจังน่ะพี่น้องเป็นคนจริงจังต้องพูดดังเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องพูดดังใช่ไหมไมค์อยู่ตรงนี้ไงไมค์โอเคดีงามมากเม้นมาอะไรมาก็จะเห็นกันตรงนั้นเนาะโอเคค่ะดีงามมากเลยวันนี้แล้ววันนี้ทดลองทดสอบอ่ะแล้วขอแชร์นะคะแชร์เนาะไฟให้โลกใบนี้เนาะโดยเฉพาะโลกมนุษย์นะตอนนี้โลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขารู้แล้วเนาะว่ามีพลังงานเนาะมาทำให้มนุษย์เนี่ยกำลังจะฉลาดขึ้นไม่เป็นท่าของความทุกข์นะไม่เป็นท่าของความทุกข์ไปให้โลกใบนี้เนาะแหมอันนี้ก็ลดเสียงไม่ได้เดี๋ยวดูดิแหมเดี๋ยวนะขอแชร์แป๊บนึงนะคะขอแชร์แป๊บนึงขอแชร์แป๊บนึงเนาะแชร์ไปให้โลกใบนี้รู้เนาะว่าความคิดบวกมันง่ายเนาะความคิดบวกมันง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกพี่น้องมันง่ายเนาะเพราะเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนคิดลบนะเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนคิดลบคิดทุกข์เนาะแต่ตอนเนี้ยมันง่ายมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะแชร์ก่อนเนาะแชร์แล้วเดี๋ยวพูดคุยกันต่อเนื่องเรื่อยๆเนาะมีหลากหลายเรื่องราวพี่น้องมีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องพูดคุยกันเนาะในทุกๆวันเนาะขอบคุณนะขอบคุณคุณจงนะเอาไปวางไว้ที่อันนี้แสดงเอาไปวางที่คลังจักรวาลแล้วก็7สิงหาเนาะอภิมหาเศรษฐีเนาะใจบุญเนาะแสดงไปแชร์ที่สมาธิพันเท่าเนาะแชร์ไปที่มายันโซแล้วก็แชร์ไปที่ไหนดีแชร์ที่ไหนอีกแชร์ไปที่โปรไฟล์ของฉันแท็กตัวเองด้วยแท็กตัวเองด้วยแท็กเฟซเก่าคุณจงด้วยเฟซเก่าคุณจงเพื่อนเยอะแท็กไปหน่อย แล้วก็ความรู้สึกขอบคุณไปโอเคนะความสุขคือความสุขเนี่ยดึงสายออกเลยนะดึงสายออกเลยค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าชัยตามขอแชร์แป๊บนึงนะขอแชร์ไปที่ไหนเนี่ย
ขอแชร์ไปอีกอันนึงเนาะแชร์ไปที่โอเคแล้วก็แชร์ไปที่ขอแชร์ไปที่เพจของตัวเองนั่นแหละค่ะนี่ให้แชร์นี่ไม่ให้แชร์ไม่เป็นไรให้แชร์ก็แชร์ไม่ให้แชร์ก็ไม่เป็นไรเรื่องราวดีงามทุกวันนะคะเรื่องงานราวของเราดีงามทุกวันเนาะเสียงดังชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเสียงดังชัดเจนเนาะแท็กเฟซเก่าโจมหน่อยเฟซเก่าโจมเพื่อนเยอะแท็กไปหน่อยค่ะคุณอรวรรณมาแล้วอันเนี้ยจะเบาเสียงไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ขึ้นเม้นถ้าเกิดจะดําดูเนาะจําไว้ตรงนี้หน่อยละกันเผื่อเมื่อไหร่มันจะให้เบาเสียงเนาะไม่ให้เขาไม่ค่ะเขาไม่ให้เบาเสียงไม่ได้เนาะสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรนะพี่น้องชาวพลังชีวิตทุกท่านนะคุณอวันนะคุณอวันมาแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็สวัสดีคุณจงนะคะขอบคุณคุณจงนะคะที่นำลิงก์นะไปวางไว้ให้กับพี่น้องนะทางจักรวาลแล้วก็7สิงหาพี่มหาเศรษฐีใจบุญเนาะคือพี่น้องนะการที่เรามานั่งนะการที่เรามานั่งเสียงชัดเจนใช่ไหมพี่น้องวันนี้เสียงชัดเจนใช่ไหมจะได้ตั้งกล้องอยู่นู่นเนี่ยตั้งกล้องอยู่ประมาณเนี่ยแขนเนี่ยตรงเนี้ยเสียงชัดเจนดีเนาะเสียงแจ๋วแหววเนาะกระจรกระจายเนาะชัดเจนเต็มนะแชร์สตรีม100ล้านอ้าวจัดไปศักยภาพของคุณจงเนี่ยศักยภาพของคุณจงเนี่ยมันรวยเป็นพันล้านอะคุณจงเอาแบบเล่นๆเลยนะศักยภาพของคุณจงเนี่ยรวยเป็นพันล้านนะพี่น้องนะวันนี้เนาะวันนี้พี่น้องนะแสดงสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วยังสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วยังอ้าว FM มาสวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านเนาะแจมก็สวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านเหมือนกันเนาะสวัสดี Facebook Live สวัสดี YouTube ด้วยนะสวัสดี YouTube ด้วยเนาะ YouTube นะเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้แจมอ่ะสร้างเงินล้านในออนไลน์พี่น้องแจมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอยู่ออนไลน์มานานเหลือเกินนะพี่น้องหลายๆคนนะอยู่ออนไลน์มานานกว่าแจมเนาะวันนั้นนะที่คุยกันเนาะมีหลายคนที่อยู่ออนไลน์มานานกว่าแจมจะตามเนาะมา54นะแล้วเราสำเร็จนะ54 556เนาะเราจบภารกิจของเราและเราอยู่มาเรื่อยๆอยู่แบบสนุกสนานไงอยู่แบบสนุกสนานเนาะแล้วก็คิดว่าจะไปอยู่บ้านสวนละว่าจะเลิกและออนไลน์เลิกละจ้ะ FM บอกฉากสวยงามแถวนี้มาด้วยดอกไม้มาด้วยความรักนะมาด้วยความรักนะและก็ความมุ่งมั่นตั้งใจความเป็นดอกไม้ของเรานะ FM นะดอกไม้ของเรามันบ่งบอกถึงความเบิกบานใจข้างในของเราแล้วก็บ่งบอกว่าวันนี้เนาะถ้าไม่มีเราเนี่ยโลกนี้จะไม่สดใสถ้าไม่มีพลังงานพันเท่าและถ้าไม่มีอเวนเจอร์ไทยแลนด์จะไม่มีความสดใสในโลกใบนี้อีกแล้วพี่น้องนะพี่น้องอ่ะคุณนาชาตินะแสดงมองไกลมากเลยเนี่ยเพราะไอ้จอเนี่ยมันไม่ยอมให้แตมเบาเสียงนะพี่น้องจอเนี่ยไม่ยอมให้แตมเบาเสียงนะพอแตมเปิดเนี่ยเสียงดังแล้วก็ไม่ยอมให้เบาเสียงจ้ามาดีงามแล้วค่ะนะมาตอนไหนก็มาตอนไหนก็ดีหมดค่ะนะจะซ้ายจะบ่ายจะค่ำก็ดีหมดค่ะไม่ต้องกังวลค่ะมาเลยค่ะนะค่ะค่ะจ้ามาดามเกรซนะคะมาในร่างของคุณพัชรีนะคะสวัสดีค่ะคุณเชอร์จ้าสวัสดีค่ะมาดามานะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาด้วยความรักมาด้วยความรักนะดอกไม้นะมนุษย์จะเริ่มเบื่อหน่ายพี่น้องมนุษย์นะถึงยุคที่มนุษย์เบื่อหน่ายความสุขทางกายภาพพี่น้องจ้ามนุษย์นะอยู่ในยุคที่เบื่อหน่ายความสุขทางกายภาพและสังเกตนะว่ามนุษย์ยุคนี้นะมนุษย์ยุค 4.0 นี้กำลังหลงเนาะ
กำลังหลงนะบริโภคนิยมแบบเต็มสตรีมนะแบบเต็มสตรีมนะและสุดท้ายเมื่อได้ครอบครองแล้วก็ยังไม่สุขพี่น้องคีย์มันอยู่ตรงนี้นะพี่น้องขาคีย์มันอยู่ตรงนี้นะคีย์มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อครอบครองสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ยังไม่มีความสุขอันนี้มันคือปัจเจกปัจจัยสำคัญนะมีแฟนหล่อมีแฟนหล่อแล้วมันก็ไม่สุขมีแฟนสวยแล้วมันก็ไม่สุขมีแฟมีบ้านหลังใหญ่มันก็ไม่สุขนะมีรถคันใหญ่มันก็ยังไม่สุขเนี่ยแหละค่ะวันนี้ที่เราเนี่ยทีมงาน Avenger Thailand นะแล้วก็เซตพลังงานพันเท่าเนี่ยทุกอย่างรูปลักษณ์แตกต่างกันแต่ทรงพลังเหมือนกันจ้ะพี่น้องจ๋าทุกอย่างทรงพลังเหมือนกันนะขอให้มีไปไว้ในบ้านเถอะอย่างน้อย1เครื่องเปลี่ยนอย่างน้อย1เครื่องเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องนะมันเขาเรียกว่ามันสุดนะความสุขมันสุดทางตันมันตันความสุขจะไปสุขที่อะไรล่ะทีเนี้ยความสุขอ่ะมันถึงเวลานึงอ่ะมันทางตันแล้วอ่ะนึกออกไหมแต่ถ้ามนุษย์สุขแบบจิตวิญญาณแต่ถ้ามนุษย์นะสุขแบบจิตวิญญาณมันจะไม่มีเวลาถ้ามนุษย์นะสุขแบบจิตวิญญาณเวลาจะไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยแหละทำไมมนุษย์โลกตอนเนี้ยที่แสดงบอกว่ามนุษย์จะย้อนวัยสุขภาพดีแข็งแรงก็เพราะว่าณโมเมนต์หนึ่งมนุษย์จะไม่มีเวลาจะไม่มีเวลาคือมันสุขตลอดเวลามันไม่ใช่มันไม่ต้องรออ่ะมันไม่ต้องรอว่าเฮ้ยได้เงินล้านแล้วจะสุขนะมีบ้านแล้วจะสุขมีรถแล้วจะสุขมีเงินแล้วจะสุขมีคนที่รักแล้วจะสุขมันจะสุขได้ตลอดเวลาและนะจ้าน้องนิ่มน้องนิ่มน้องนิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิ่มนี่เขาทำคลิปมาสวยงามมากชื่นชมนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นทุนมาก็สวยอยู่แล้วเนาะแล้วพอมาถือสครับเบอร์ชาวเวอร์โอ้สวยดับเบิลเป็นพันเท่าไปอีกนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะที่แบบว่าชื่นชมสินค้าเนาะที่แบบว่ามีความชื่นชอบสินค้าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันเนี้ยมันไม่รู้ว่าเอาคำไหนมาขอบคุณแล้วพี่น้องมันยิ่งกว่าคำว่าขอบคุณเนาะจากวันที่เรานั่งพูดคนเดียวจากวันที่พูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแม้แต่วันเนี้ยก็ยังพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่มันพูดมาจากอารมณ์และความรู้สึกเนาะอารมณ์และความรู้สึกของเราเนาะเมื่ออาจารย์เล่าถึงเนาะให้เราอุปมาเนาะให้เราอุปมานะเมื่อสมัยพุทธกาลพี่น้องสมัยนะพุทธกาลเนาะสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะเนาะพระพุทธเจ้าของเราเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนาะคำสอนของท่านเนี่ยเนาะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของท่านเนี่ยคนยุคนั้นนะคะเข้าถึงได้ง่ายมากเลยคนยุคนั้นน่ะเข้าถึงได้ง่ายมากพูดไปแค่ไม่กี่คำเนี่ยสามารถอรหันต์สามารถโสดาบันได้เลยแต่คุณมาดามเกรซบอกสวยทั้งคนสวยทั้งเครื่องใช่ดีงามมากค่ะสวยทั้งคนสวยทั้งเครื่องเนาะแต่ทำไมมนุษย์ยุคนี้เนาะโดยเฉพาะยุคเนี่ยยุคเนี่ยยุคไม่กี่ปีเนี่ยพี่น้องยุคประมาณร่วมๆ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันเป็นยุคที่จ้าแชร์รัวๆค่ะนะน้องนิ่มนะนะเป็นแบ่งปันพลังงานดีๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณแทนพลังงานดีๆนะคะแบ่งปันพลังงานดีๆก็ขอบคุณเขาเป็นคำพูดแต่เขาอะขอบคุณไปแล้วล่ะเขาบอกว่าทำดีมากแล้วแหละที่แชร์เขาอะที่แชร์เขาอะสดชื่นแจ่มใสใช่ใช่มาดามเกรซจ้ะใช่สดชื่นแจ่มใสสมัยพุทธกาลทำไมคนน่ะดื่มดำนะกับคำสอนนะของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายเพราะมันนะเพราะมันไม่มีค่ะคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณเชอร์จ้าสวัสดีค่ะ
เพราะมันไม่มีการปรุงแต่งแบบเข้มข้นเหมือนพี่น้องเราเปรียบเทียบแบบสิ้นเชิงเลยนะมนุษย์สมัยพุทธกาลเนาะกับมนุษย์สมัยเนี่ยทำไมเราเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยากเพราะมันมีสิ่งขวางกั้นเมื่อก่อนเนาะที่เกิดการอันนี้อุปมาให้เราเข้าใจกันเนาะเราจะอุปมาให้เราเข้าใจกันว่าเมื่อเราผ่านการเนาะคือนวัตกรรมมันมานั่นแหละที่จะเล่าอ่ะที่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าตอนเนี้ยเพราะว่าเราอยู่ในยุคของนวัตกรรมไงเราอยู่ในโลกของยุคนวัติกับนวัตกรรมพยายามนะชะตาก็พยายามว่าไอ้หาคำพูดอะไรมาให้คนที่เขายังไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจกับเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจภายในไลฟ์เดียวหรอกเราจึงต้องมานั่งไลฟ์กันทุกวันสมัยก่อนนะฟังธรรมนิดเดียวนะโสดาบันอรหันต์กันได้แบบโอ้เต็มเลยนะสมัยเนี้ยนะฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำฟังซ้อนเนี่ยนะก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าความหยาบในโลกสมมุติมันเยอะนะมันถูกปรุงแต่งไปเยอะมันถูกปรุงแต่งเนาะโดยเฉพาะอารมณ์นะรักโลภโกรธหลงเนาะที่มันเยอะเกินความจำเป็นของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันเยอะมากพอมันเยอะมากๆแล้วเนี่ยนะพอเราจะสมาธิจริงๆเนี่ยมันก็เลยดูยุ่งยากและที่สำคัญในโลกมนุษย์ตอนเนี้ยถ้าคนจะสมาธิอ่ะจะรู้สึกว่าถ้าฉันจะสมาธินะฉันจะถ้าพูดถึงสมาธิอ่ะฉันจะต้องอกหักรักคุดตุ๊ดเมินก่อนฉันจะต้องจนเจ๊งก่อนฉันจึงจะไปสมาธินะชาดำจะมันอ่านไม่เยอะไม่ได้เดี๋ยวนะที่เจ้าชายสิทธัตถะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนะชาดำขอใส่หูฟังนี้เพราะว่ามันอันนี้เบาเสียงไม่ได้เกิดเหตุปัจจัยให้เบาเสียงไม่ได้เดี๋ยวจะอ่านเม้นด้วยนะพี่น้องเม้นมาเลยค่ะเม้นมาเลยค่ะคนที่ใช้แล้วมีความสุขก็เม้นมาเนาะคนที่มันก็เลยดูยุ่งยากและที่สำคัญในโลกมนุษย์ตอนนี้ไม่ยอมให้ใส่ไม่ยอมให้ใส่หูฟังเนี่ยถ้าฉันจะสมาธินะฉันจะทักคุณเมทิโกคุณเมทีโกนามะเนาะพูดถึงเรื่องความสุขไม่มีเลยเจอแต่ความทุกข์ทรมานแต่แตมอ่านได้แค่นี้นะเพราะว่ามันจะมีเพิ่มเติมแต่แตมไปกดไม่ได้แล้วในนี้ถ้าเปิดปุ๊บดังเลยเนาะพิมพ์มาสั้นๆพิมพ์มาสั้นๆ เข้าใจไงเข้าใจทุกคนที่กำลังมีความทุกข์เข้าใจทุกคนที่กำลังมีความทุกข์เข้าใจมากและเนี่ยสิ่งที่แตมมานั่งเนี่ยมันเป็นทางลอดทางเดียวพี่น้องฟังแตมนะพี่แป๋มมาคุณลวินมาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลวินเนาะคุณเมจิโกนามะเนาะคุณจารุภานี่คือทางลอดทางเดียวพี่น้องฟังแตมไว้นะพี่น้องฟังแตมนะนี่คือทางลอดทางเดียวที่มนุษย์จะมีความสุขและมนุษย์จะเข้าถึงจิตดั้งเดิมของตัวเองและมนุษย์จะไม่ทุกข์มันจะปลดเปลื้องออกได้หมดเลยมันจะปลดเปลื้องออกได้หมดเลยชาตามก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันมีความสุขแล้วมันเป็นยังไงนะมันไม่รู้จะอธิบายครั้งเดียวให้มันเป็นยังไงแต่ทั้งหมดมันคือความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วกับเชอร์แตมและกับพี่น้องอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกคนวันนี้พี่น้องวันนี้นะเราเนาะออกมานะเชิญชวนนะให้คนน่ะสร้างโบสถ์สร้างวิหารวันนี้นะพุทธศาสนิกชนเนาะออกมาเชิญชวนให้กับประชาชนเนาะร่วมกันสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนนะในศาสนาพุทธแต่วันเนี้ย
สิ่งชื่อแตมและอเวนเจอร์ไทยแลนด์ออกมานั่งพูดคือการที่จะนำพามนุษย์ที่เป็นมนุษย์ในโลกของคารวาสหรือมนุษย์บางคนที่อยู่ในโลกของวิมุตติบางคนนะที่แบบเข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วหรือว่าบวชเป็นอะไรแล้วเนี่ยเนาะเป็นนักบวชแล้วเนี่ยเนาะเพราะว่านักบวชบางท่านก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้แบบ full option อันนี้แซมขออนุญาตพูดตรงๆนักบวชบางท่านนะที่เข้าไปปฏิบัติแล้วนะบางท่านก็ยังไม่ได้สามารถปฏิบัติได้แบบ 100% แต่สิ่งเนี้ยค่ะทำให้มนุษย์ปฏิบัติได้แม้อยู่ในบ้านของเราเองคุณสามารถมีคู่ได้คุณสามารถมีเซ็กได้คุณสามารถมีครอบครัวได้แต่คุณจะไม่กลับไปอ่ะคือมนุษย์เกิดมามันจะมีอดีตเอาแค่อดีตในปัจจุบันนะอดีตในปัจจุบันของเราเนี่ยเนาะอดีตในปัจจุบันของเราเนี่ยนะ อดีตในปัจจุบันของเราเนี่ยเอาสแตมป์แล้วกันเนาะสแตมป์เกิดมาชะจำจะมีความทุกข์อ่ะทั้งที่กายภาพทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินนะเราก็ถือว่าเราสมบูรณ์ที่สุดนะในความเป็นเราสมบูรณ์ที่สุดเราไม่ได้ขาดแคลนเราไม่ได้ขาดแคลนเนาะความเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่เคยขาดแคลนแต่ในอดีตเราขาดแคลนความสุขเราเรียกร้องเราโหยหาเราเจอใครเราก็อยากให้เขาให้ความสุขเราให้ความสุขเราแต่มันไม่มีใครให้ความสุขใครได้นอกจากเราสร้างขึ้นมาเองและเราแบ่งปันวันนี้จะแต่มานั่งจะแต่บอกว่าจะแต่มีความสุขจะแต่อยากจะให้คุณ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 แต่คุณน่ะไม่ได้สุขมาเองอะค่ะคุณก็จะสุขกับจะแต่แค่เป็นรอบไปการที่เราจะสร้างให้เราสุขขึ้นมาเองการที่เราจะสร้างให้เราสุขขึ้นมาเองชะแตมเนี่ยเสพพลังงานเนาะต้องใช้คำว่าเสพพลังงานเนาะชะแตมเสพพลังงานทุกวันจากที่ไม่ชอบสมาธินะจากที่ไม่ชอบสมาธินะชะแตมอ่านหน่อยคุณอรวรรณนะบอกว่าสุขได้อย่างไรเมื่อท่านยังไม่คิดไปย้ำในสิ่งที่เป็นทุกข์สุขเมื่อทำจิตให้สุขค่ะชะแตมจะบอกว่าความสุขอะมันเหมือนง่ายแต่ทำยากพี่น้องความสุขมันเหมือนง่ายแต่ทำยากคนจะสุขมักจะเป็นแบบเนี้ยให้ลูกอ่ะดีก่อนให้ภรรยาดีก่อนให้บ้านมาก่อนให้รถมาก่อนให้เงินมาก่อนแล้วฉันจะสุขแต่สิ่งที่เชตแตมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ต้องรอสุขจากอะไรเลยมันไม่ต้องรอสุขจากอะไรเลยและเมื่อไหร่ที่พี่น้องนะมีเซตพลังเนี้ยไปอยู่ด้วยอ่ะแม้แต่การเลิกลาของคู่รักนะสมมติว่าพี่น้องมีคู่รักอยู่นะหรือเกิดการจากไปของคนในบ้านไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายพี่น้องจะทำใจได้อย่างสบายมากจะเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บและตายและจากเป็นและจากตายมันเซตพลังงานเนี่ยให้เราได้ขนาดนั้นนะพี่น้องนะให้เราได้ขนาดนั้นนะวันนี้มันเป็นการเตรียมพร้อมเนาะมันเป็นการเตรียมพร้อมให้เราอยู่ในโลกของคารวาสเนี่ยอย่างมีความสุขและคนที่บอกว่าอุ้ยฉันเกิดมาวาสนาไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีลูกไม่ดีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกทุกอย่างดีหมดค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกทุกอย่างดีหมดค่ะไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีอะไรไม่ดีเมื่อก่อนเชอแตมกับลูกชายเมื่อก่อนเชอแตมกับลูกชายลูกสาวทำไมนะเราเนาะเราชอบเปรียบเทียบเพราะว่าเราอะเราเป็นลูกคือคุณพ่อเชอแตมตอนนี้คุณพ่อเชอแตมไม่อยู่นะคือแม่จริงๆของชะแตมมาเสียตั้งแต่ตอนชะแตม2ขวบใช่มั้ยแล้วพ่อชะแตมก็ได้ภรรยาใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขามีภรรยาใหม่ชะแตมก็ต้องเรียกเขาแม่ใช่มั้ยคราวเนี้ยเมื่อเขาทําอาชีพแม่ก็จะต้องเรียกว่าแม่เลี้ยงหรือแม่ใหม่เนาะเขามีอาชีพค้าขาย
เราเนี่ยเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะหั่นผักเขาจะเตรียมของเลยอุ้ยเราเนี่ยแบบเสนอหน้าคือต้องช่วยเขาอะอยากให้เขารักเราคุณนัสนีบอกสวัสดีค่ะจ่าสวัสดีค่ะเราอะเนาะอยากให้แม่เลี้ยงอะหรือแม่ใหม่รักเราเขาทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราจะรีบกวีกวาดแล้วเราจะเป็นลูกเลี้ยงที่คนในหมู่บ้านน่ะจะพูดเลยว่าเฮ้ยโชคดีเนาะทำไมลูกเลี้ยงอ่ะบ้านเนี้ยดีๆเนี่ยเขาจะพูดอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นลูกที่พิเศษมากเลยตอนนั้นน่ะคือเราจะกวีก็ว่าที่จะช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องตอนที่เราเป็นเด็กนะเรากลัวว่าแม่เลี้ยงหรือแม่ใหม่เราอ่ะไม่รักเราและเขาก็เมตตาเราเขาก็รักเรานั่นแหละนึกออกไหมแต่พอเรามาเจอลูกเราจริงๆอันนี้เล่าเนี่ยเพราะว่ายังไงลูกก็เห็นไลฟ์อยู่แล้วนะเพราะลูกจะแตมเป็นแอดมินในทีมงานอยู่แล้วลูกเขาจะเห็นทุกอย่างที่แตมพูดตอนนี้เขาก็ฟังแตมอยู่นะลูกเนี่ยตอนที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาเนี่ยนะลูกชายก็ม.3ลูกสาวก็ม.1เราจะพูดเลยนะเราเนี่ยเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยนะในอดีตเนี่ยเราชอบพูดเปรียบเทียบไงเราบอกว่าตอนแม่7-8ขวบอะแม่ช่วยยายอะทำนู่นทำนี่แบบไม่คิดชีวิตนะแม่ไม่เคยมานั่งติดเกมนู่นนี่นั่นแม่ไม่เคยมาเถียงพ่อเถียงแม่เราพูดคำนี้ออกไปกับลูกตลอดอะแล้วเราก็รู้สึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยลูกของเราจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่ค่ำไม่คูณเราเลยอะตอนนั้นนะตอนที่ผ่านมานะแต่ตอนเนี้ยพี่น้องรู้ไหมพูดแล้วน้ำตาจะไหลเดี๋ยวลูกดูอยู่แน่เลยลูกโคตรดีพี่น้องเขามาทำให้ลูกสแตมโคตรดีลูกสาวลูกชายสแตมกลายเป็นอภิชาตบุตรอภิชาติธิดาให้เงินเท่าไหร่เหลือเต็มกระเป๋าเขาบอกว่าเขาสุขแล้วอ่ะลูกชายติดเกมหนักมากลูกชายสแตมที่ผ่านมาติดเกมหนักมากเสียค่าเกมเดือนละเป็นหมื่นบาทนะความที่เรารักลูกลูกอยากเล่นเกมก็ให้เล่นเกมนะให้เงินบางทีก็โอนให้บางทีก็ให้เงินสดถ้าให้เงินสดเขาจะเอาเงินสดไปเติมที่เซเว่นแต่ถ้าให้เงินโอนเขาก็จะเติมในคอมพิวเตอร์เลยเด็กอะเดี๋ยวนี้เขามีการใช้เงินได้แบบโหเร็วมากนะจ้าคุณบุษบามานะจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะใครที่เป็นคุณแม่แล้วมีลูกแล้วรู้สึกว่าลูกยังไม่ได้ดังใจจ้าคุณบุษบาจ๋าสวยผ่านหลายเลเยอร์ไงสวยผ่านหลายเลเยอร์ไงนะจ้าขอบคุณค่ะสวยงามมากเนาะจะตามได้ลูกใหม่พี่น้องใครที่มีลูกติดเกมใครที่มีลูกเถียงแม่นึกออกไหมใครที่มีลูกแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาตอนแรกนะเครื่องเนี่ยที่แตมครอบครองอ่ะมันมาเปลี่ยนเชตแตมก่อนเขามาเปลี่ยนกระบวนนิสัยเราก่อนจากที่เราคิดกับลูกอย่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณเลยเนาะที่จักรวาลได้ส่งลูกดีๆมาให้เราเพราะว่าถ้าเขาไม่มีบุพกรรมกับเราไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเขาจะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเราขอบคุณจักรวาลที่เขาส่งลูกหญิงและลูกชายเนาะมาให้เชอแตมเพราะถ้าเขาไม่ได้มีบุพกรรมดีบุพกรรมบวกกับเชอแตมกุศลกับเชอแตมเขาจะไม่เกิดมาเป็นลูกเชอแตมเมื่อเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกลูกก็พากันเปลี่ยนตามและที่เคยเล่าล่าสุดถามว่าลูกเราอยากจะตั้งชื่อเรื่องทะเลาะกันหน่อยไหมไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยพี่น้องเหมือนเราเพิ่งเกิดใหม่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยมันไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกันเลยและลูกชายลูกสาวจากที่ขี้เกียจนะลูกสาวนี่จับไม้กวาดบ้านนะถี่มากเมื่อก่อนต้องใช้จึงจะกวาดบ้านเมื่อก่อนต้องใช้จึงจะถูบ้านลูกชายนี่ติดเกมหนักมากตอนนี้เล่นแค่ไม่รู้จะบอกไงเนี่ย
100% น่ะเล่นประมาณ 5-10% 5% ไม่ถึงด้วยอ่ะเขาเล่นแค่เหมือนจอยกับเพื่อนแป๊บๆอ่ะเล่นแค่แป๊บๆแล้วเขาก็ไม่ละตอนนี้นะใครที่บ้านยังไม่สมดุลในเรื่องของอารมณ์นะคะสำคัญสุดเลยค่ะพี่น้องค่ะสำคัญสุดมากๆเลยสำคัญสุดมากเลยค่ะเพราะว่าพลังงานในบ้านสำคัญนะถ้าตื่นเช้ามานะราศีจากที่ปากนะพี่น้องนะราศีจากที่ปากนะถ้าตื่นเช้ามาเนาะด่ากันทะเลาะกันพูดลบๆออกไปนะบ่นเว้นเว้อลำพึงลำพันเนาะเรื่องอดีตปัจจุบันนะอดีตปัจจุบันอดีตปัจจุบันแล้วก็เครียดแค้นชิงชังก็ยาวไปถึงอนาคตเนี่ยแล้วเราจะหาความสุขจากที่ไหนได้เกิดมาชาติเดียวพี่น้องนะเกิดมาชาติเดียวเนาะเกิดมาเนี่ยบอดี้เนี่ยของเราเนี่ยชาติเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อกันเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันเพราะฉะนั้นแล้วชาตินี้ของเราจะแต่ภูมิใจในตัวเองที่วันนี้จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แล้วจะแต่ภูมิใจในตัวเองที่วันนี้จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แล้วอย่างน้อยก็เป็นแม่ที่กอดลูกรักลูกแล้วก็เข้าใจลูกในทุกๆเรื่องราวได้แล้วและลูกนะลูกม.3กับลูกม.2เนี่ยเขาก็เกิดมาเป็นลูกที่สมบูรณ์แล้วเขาไม่ต้องรอไงเขาไม่ต้องรอว่าเขาจะต้องจบมหาลัยแล้วเขาจะต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่แค่เขาม .1 กับม .3 ที่เขาไม่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วเขาเข้าใจพ่อแม่แล้วเขาชื่นชมพ่อแม่เท่านี้ถือว่าเกิดมาเป็นลูกที่สมบูรณ์แล้วพิมพ์รักมาจ้าสวัสดีค่ะคุณทันทรดานะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าพี่จุ๊บแจงมาจ้ามาทักทายกันทักทายกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องมันคือเรื่องราวที่วันเนี้ยเนาะวันนี้เราเนาะเชิญชวนให้คนไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างวิหารวันนี้นะแชมป์ก็จะมานั่งเหมือนกันมานั่งเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยคนไทยอ่ะวันนี้ไม่ต้องสร้างเครื่องพลังพันเท่าเลยพี่น้องวันนี้เราไม่ต้องสร้างเครื่องพลังพันเท่าเราไม่ต้องขายเครื่องพลังพันเท่าเลยเราออกไปเนี่ยนะเรียรายขอบริจาคขอร่วมทำบุญสร้างเครื่องพลังล้านเท่าวางทุกๆวัดในประเทศไทยเลยสร้างเครื่องวัดตอนนี้วัดที่ไหนมีวัดก็แล้วแต่นะคะสร้างเครื่องพลังหมื่นหรือแสนหรือ 70,000 เท่าเนี่ย 1,000 คูณ 70,000 เท่าเนี่ยตามที่แตมโพสต์ไปเนี่ยแสนเท่าล้านเท่าวางในวัดเลยค่ะมันจะเห็นผลวันนี้สมมุติเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารน่ะเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าคือโบสถ์วิหารสวยใช่ไหมคะโบสถ์วิหารน่ะสวยแต่คนที่เข้าไปเนี่ยจิตมันยังไม่สวยไงพี่น้องเราสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่จิตของเรามันยังไม่สวยไงเราเอาตัวเราเข้าไปแล้วจิตเราก็ไม่สวยอ่ะเราไปคาดหวังว่าเราไปอยู่ในโบสถ์วิหารสวยๆพระอาจารย์สอนดีๆแล้วกลับออกมาเราจะมีความสุขมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงพี่น้องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงวันนี้จะตามขอพูดสิ่งใหม่ที่คนไม่ค่อยพูดกันนะวันนี้จะแดมขอมานั่งพูดสิ่งใหม่ที่คนไม่ค่อยพูดกันนะคนเข้าใจว่าฉันน่ะบริจาคสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วฉันจะไปสวรรค์คนเข้าใจว่าฉันบริจาคสร้างเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วฉันจะไปสวรรค์แต่กลับบ้านมาทะเลาะ กับลูกกับสามีกับภรรยากับคนที่บ้านด่าน้องหมาด่าบริวารด่าน้องหมาด่าบริวารทะเลาะกันเองในบ้านถามว่าเอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารจะไปสวรรค์ได้ยังไงจะไปสวรรค์ได้ยังไงวันนี้สิ่งที่แตมมาพูดไม่ว่าจะดำจะพูดในปี54นะจะดำพูดในสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีปี54 55 56นะจะดำพูดในสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยมีและจะดำก็สำเร็จในออนไลน์วันนี้จะดำก็ขอพูดในสิ่งที่มนุษย์ไม่คิดกันอะมนุษย์ปกติไม่คิดกันแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าพูดแบบนี้ชะดำขอพูดเพราะไม่งั้นแล้วคนก็จะหลงประเด็นไงความที่ขึ้นสวรรค์มันขึ้นสวรรค์ที่บ้านของเรานะความที่ขึ้นสวรรค์มันขึ้นสวรรค์ที่บ้านของเราวันนี้นะคนที่ใส่ชุดขาวคนที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วเข้าไปในวัดนะ
แล้วไม่นินทากันเลยนะแล้วไม่นินทากันเลยแล้วเข้าไปปฏิบัติในวัดแล้วไม่ต้องทะเลาะกันเลยไม่ต้องแบ่งแยกนะว่าคนนั้นคนนู้นคนนี้นะแล้วเข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อจิตที่มันโปร่งโล่งสบายอ่ะเพื่อจิตวิญญาณของเราจริงๆอ่ะและเซตพลังงานนะพี่น้องนะมาสเตอร์บอกว่าผู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะผู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้คือผู้ที่นะคือผู้ที่โสดาบันหรืออรหันต์แล้วแต่ถ้าโสดาบันและอรหันต์แล้วยังอยู่ในโลกสมมุตินี้นะก็ยังจำเป็นอยู่ดีเพราะว่าโลกสมมุตินี้นะเพราะว่าโลกสมมุตินี้มันเต็มไปด้วยนวัตกรรม AIถ้าผู้ที่โสดาบันแล้วมีความสุขแล้วอรหันต์แล้วมีความสุขแล้วแต่ท่านก็ยังได้คลื่นของโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังทำร้ายทำลายกายเนื้อดังนั้นเซตพลังงานก็เลยจำเป็นต้องเหมาะสมกับทุกคนที่ยังมีกายเนื้ออยู่เซตพลังงานยังเหมาะกับทุกๆคนที่ยังมีกายเนื้ออยู่เพราะว่ากายเนื้อเนาะบางทีจิตของเราปฏิบัติได้จิตของเราดิ่งลึกนะไปแต่ละสเต็ปนะแต่กายเนื้อของเรามันยังต้องโดนกระทบไงยังต้องโดนกระทบด้วยคลื่นนวัตกรรมนะชะตามฟังคลิปเนาะชะตามฟังคลิปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านป่วยนะตอนที่ท่านบันทึกเสียงอ่ะท่านบันทึกเสียงสอนผ่านท่านบันทึกด้วยคาสเซ็ตนะคะท่านบันทึกด้วยเทปคาสเซ็ตอะค่ะแล้วท่านก็ป่วยชะตามยังนึกเลยว่าท่านปฏิบัติมาดีขนาดเนี้ยเนาะถ้าณตอนนั้นเนี่ยท่านมีเซตพลังงานไปอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็คงจะมีสุขภาพที่ดีท่านก็ทรมานนะตอนที่ท่านบันทึกเสียงแบบว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านน่ะท่านก็ป่วยนะแล้วเสียงของท่านอะไรของท่านเนี่ยเพราะงั้นสรุปว่าเซตพลังงานเนี่ยแม้ว่าผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วก็ยังจำเป็นต้องใช้เพราะยังมีกายเนื้ออยู่นะผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วเซตพลังงานก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่เพราะว่ายังมีกายเนื้ออยู่กายเนื้อในโลกใบนี้นะคะถ้าไม่ได้ไปอยู่ในป่าลึกๆนะคะไม่ได้ไปอยู่ในป่าลึกๆนะที่ยังมีคลื่นโทรศัพท์ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะคะก็ยังจำเป็นต้องใช้อันนี้อยู่และพี่น้องนะฟังตามไว้เลยนะวันหนึ่งนะมนุษย์จะเบื่อหน่ายโทรศัพท์มือถือพี่น้องฟังตามไว้นะวันหนึ่งนะมนุษย์จะเบื่อหน่ายโทรศัพท์มือถือเราจะมีไว้แค่สักว่ามีเราจะมีไว้แค่สักว่ามีแค่ให้รู้ว่ามีแต่จะไม่ได้มาหลงไหลได้ปื้มแบบสไลด์ทั้งวันแล้วจะมีแค่ไว้ติดต่องานจำเป็นและต่อไปมนุษย์จะสื่อสารกันด้วยพลังจิตเพราะฉะนั้นใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือคนคนนั้นก็คือคนที่จะกลายเป็นเจ้าของพลังงานนี้ไปด้วยเพราะว่าเขาจะเบื่อหน่ายการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าตอนนี้พี่น้องการใช้โทรศัพท์มือถือของเราตอนนี้นะการใช้โทรศัพท์มือถือของเราตอนนี้มันไม่เป็นส่วนตัวนะการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้ไม่เป็นส่วนตัวนะแค่เราสมัครเฟซแค่เราสมัคร LINE เราสมัคร IG สมัคร Twitter สมัคร YouTube ข้อมูลของเราอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยนะและเรานำพลังของเราเนี่ยไปผูกไว้ในโทรศัพท์ไปหมดเลยนะแล้ววันหนึ่งอ่ะมนุษย์อ่ะจะไม่ได้อยากใช้โทรศัพท์มือถือแบบตลอดเวลาจะมีแค่สักว่ามีจะมีแค่สักว่ามีเอาไว้แค่คราวจำเป็นในการทำธุรกิจบางอย่างเพื่อทำให้ธุรกิจมันง่ายขึ้นแต่วันหนึ่งมนุษย์จะใช้วิธีการโทรจิตไม่นานนะคะไม่นานค่ะไม่นานเร็วๆนี้แหละมนุษย์จะใช้วิธีการโทรจิตแล้วสมัยเนาะสมัยพุทธกาลเนาะพระพุทธเจ้าเนาะท่านวาง
วางคัตเอาท์ใช่ไหมมาสเตอร์ใช้คำว่าคัตเอาท์พระพุทธเจ้าเนาะท่านไปวางคัตเอาท์ไว้ว่าวันนี้อาจารย์จำไม่ได้วันอะไรนะที่ผ่านมาใช่ไหมอาสาฬหะใช่ไหมหรือวันอะไรนะที่วันสำคัญอะจะจำต้องขออภัยนะจำไม่ได้นะวันที่พระอรหันต์น่ะมารวมกันน่ะนะเป็นพันรูปอะมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเราจะต้องกลับไปแบบนั้นกันต่อไปเราต้องกลับไปแบบนั้นกันเพราะไม่งั้นแล้วข้อมูลของเราอ่ะมันรั่วไหลได้ง่ายอ่ะข้อมูลของเราอ่ะนะตอนนี้เนาะธนาคารก็อยู่ในโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างของเราไปอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยมันคือความไม่ปลอดภัยของมนุษย์นะแล้ววันนึงอ่ะมนุษย์จะเบื่อหน่ายการใช้แบบนั้นนะเบื่อหน่ายการเป็นแบบนั้นนะอะไรเออะก็เปิดโทรศัพท์แต่เราต้องมีเขาไว้นะไม่ใช่ไม่มีนะต้องมีเขาไว้นะต้องมีเขาไว้เนาะแต่โมเมนต์นึงเนี่ยนะคนก็จะไม่ใช้โทรศัพท์นะคนจะใช้โทรจิตแทนเราจะกลับย้อนไปพี่น้องเดี๋ยวเราทุกคนจะกลับย้อนไปอยู่ในสมัยนู้นแหละนะสมัยนานๆมาแล้วแหละมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะถ้าวันนี้เรายังหยาบเนาะเรายังหยาบกันอยู่อะแล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมอะค่ะขอให้วิหารนะสวยงามแค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้โบสถ์นะเป็นสวรรค์วิมานอะไรก็แล้วแต่ในกายของเราเนี่ยในกายของมนุษย์เนี่ยมันยังทุกข์มันยังเศร้าเนาะมันยังคิดนะเครียดแค้นชิงชังเคียงขุ่นยังปรารถนาใช่คุณจารุภาพี่แป๋มบอกว่ากลุ่มเรานี่แหละจะใช้โทรจิตเป็นกลุ่มแรกใช้แล้วไงตอนนี้ใช้แล้วพี่แป๋มวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับมาสเตอร์นะมาสเตอร์บอกว่าคนที่ชื่อจารุภาเขาพูดขึ้นมาเนาะลายมือของคนที่ชื่อจารุภาเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะท่านพูดมาแค่นี้นะคุณจารุภาพี่แป๋มพูดต่อกับมาสเตอร์วันที่เราที่คุณพี่แป๋มจะคุยต่อเนื่องกับมาสเตอร์ในวันที่7นะบอกว่าลายมือของคุณจารุภาไม่ธรรมดาเขาจะเป็นเหมือนกำลังสำคัญในทีมงานนะเขาจะทำอะไรได้อีกเยอะนะท่านพูดประมาณนี้นะแต่ว่ารายละเอียดนะพี่แป๋มไปคุยต่อกับมาสเตอร์ในวันที่7เนาะที่จะได้มีโอกาสคุยกันเนาะเบื่อโทรศัพท์นะเมทิโกเนาะเบื่อโทรศัพท์เป็นบางเวลาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเบื่อก็เบื่อสุดๆเอ๊คุณเมทิโกเนี่ยรู้ไหมว่าอาการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการเหมือนเสียงซึมเศร้าเลยนะเนี่ยมันเป็นอาการเหมือนเสียงซึมเศร้ามั้ยพี่น้องอาการแบบเนี้ยต้องเค้าเรียกว่าอะไรนะเค้าเรียกว่าอะไรนะคะคิดนะขยับความคิดน้อยๆ นะคะขยับความคิดน้อยๆขยับกายเยอะๆนะคะคุณเมทิโกนะคะเมทิโกนะคุณเมทิโกนะคะคุณเมทิโกค่ะความคิดขยับน้อยๆนะร่างกายขยับเยอะๆนะคะร่างกายขยับเยอะๆนะคะความคิดขยับน้อยๆร่างกายขยับเยอะๆนะคะออกกำลังกายหรืออะไรก็ได้ที่ใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องคิดคือคิดแล้วเท่าทันเนาะแล้วกลับมาเนาะสแตมพูดก็เหมือนง่ายเพราะทำได้แล้วไงสแตมเข้าใจเลยเนี่ยพอเราทำได้แล้วเราก็เหมือนง่ายแต่มันง่ายอย่างนั้นแหละค่ะพี่น้องแต่มันง่ายอย่างนั้นแหละปรารถนาเลยพี่น้องปรารถนาเลยเนาะปรารถนาเลยว่าวันเนี้ยนะเซตพลังงานล้านเท่าเนี่ยอยู่ทุกๆวัดเลยค่ะเซตพลังงานล้านเท่าเนี่ยอยู่ทุกๆวัดในประเทศไทยเลยนะเพราะว่าเราจะได้เห็นคนที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้จริงๆเนาะและคนที่อยากจะไปปฏิบัติเนี่ยซ้อมปฏิบัติตั้งแต่บ้านอะมันก็ไม่ได้อีกแล้วเนาะถ้าเครื่องพลังล้านเท่าไปอยู่วัดเนี่ยคนก็ต้องตามไปอยู่วัดหมดอ่ะดิมันก็ไม่ใช่ที่สุดไงเครื่องพลังพันเท่ามันต้องอยู่ในบ้านนั่นแหละด้วยล่ะถูกแล้วเนาะมันต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยจะตามปรารถนาว่าให้เปลี่ยนบ้านนั่นแหละเป็นวัดนึกออกไหมคือในบ้านจะต้องไม่ทะเลาะกันจะต้องไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่โศกไม่เสียใจมันจะต้องไม่มีอาการเบื่อแบบเนี้ยชีวิตมันมีความสุขนะคุณเมทิโกจะไปเบื่อทำไมอ่ะเกิดมาก็ยากแล้วจะทำไม่รู้นะคุณเมทิโกอายุเท่าไหร่เนี่ยเราคุยกันด้วยความรู้สึกนะเราคุยกันด้วยความรู้สึกนะคะคุณเมทิโกนะเราเกิดมาทั้งทีอ่ะเอาให้มันเอาให้มันสนุกเอาให้มันมีความสุขก่อนจะรีบเบื่อไปไหนไม่ต้องเบื่อค่ะก็เนี่ยแหละจะตามจึงบอกไงว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะมันไม่มีความสุขเลยเนี่ยที่เราสไลด์เนี่ยถ้าเราจะไม่สุขนะเพราะเดี๋ยวนี้เจดัมไม่ได้แตะโทรศัพท์ในเรื่องไร้สาระแล้วเจดัมจะทำแค่เฉพาะงานนะรับออเดอร์นู่นนี่นั่นโพสอะไรเงี้ยแค่นั้นเรื่องไร้สาระจะไม่มีถ้ามันไม่มีอะไรสุขให้เราแล้วไงเดี๋ยวนี้เพราะมันสุขมาจากข้างในแต่ถ้าเบื่อโทรศัพท์นี่เบื่อโทรศัพท์แต่ต้องมีความสุขใช่ไหมคะคุณเมทิโกถ้าเราเบื่อโทรศัพท์แต่ข้างในเราสุขใช่ไหมอันนี้จะดำเข้าใจใช่ไหมเบื่อคือไม่ได้เบื่อทุกอย่างนะแต่ถ้าการเบื่อสุดๆนี่มันเบื่อเฉพาะโทรศัพท์แต่จริงๆเราต้องสุขด้วยนะสำหรับจะดำที่ใช้โทรศัพท์นี่คือใช้เฉพาะทำงานจะไม่ได้ไปวุ่นวายเรื่องอื่นแต่เพราะว่าชีวิตของเรามันสุขไงอารมณ์มันสุขความคิดมันไม่มีอะไรกระเจิดกระเจิงแล้วเนาะคิดอดีตมันก็ไม่ทุกข์อนาคตเราก็ไม่กังวลเพราะว่าเราเอาอนาคตมาไว้ปัจจุบันแล้วเราเอาอนาคตที่มีความสุขของเรามาไว้ปัจจุบันเพราะงั้นปัจจุบันของเราจะมีความสุขมากเนี่ยค่ะพี่น้องมันต้องเป็นแบบนั้นนะเราทำได้ไม่ใช่ว่าเราเก่งนะจะทำได้ไม่ใช่จะทำเก่งนะจะทำเก่งเพราะเขาเก่งเพราะเขาเก่งแล้วไม่ได้เก่งกว่าใครเก่งกว่าตัวเองเก่งที่เอาชนะความทุกข์ในตัวเองได้มาสเตอร์บอกงี้พี่น้องสภาวะของพลังงานความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะความทุกข์ที่มันเคยกัดกินคือแต่หมามันก็ยังอยู่นะเพียงแค่ว่าเราไม่เอาเขามาใช้ตอนนี้ก็ยังอยู่นะไอ้ความโลภโกรธหลงอิจฉาตาล้อในอดีตของแต้มเนี่ยมันยังอยู่นะความเครียดแค้นชิงชังอะไรมันยังอยู่รอบตัวแต้มตัวแต้มอยู่นะเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ไปเอาเข้ามาใช้เราไม่ได้ไปเอาเข้ามาใช้มันก็เลยไม่เกิดการใช้งานเราเอาเฉพาะสภาวะของความสุขอารมณ์แห่งความสุขความคิดบวกมาใช้ความคิดบวกมาใช้เนาะคุณเมทิโกนะคะ อยู่สายงานคุณอรวรรณใช่ไหมก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณอรวรรณจะเดินทางไปเนาะก็จะได้เห็นความพิเศษของพลังงานนะแล้วก็มาจ้ะคุณกัญญานีจ้ะจริงๆค่ะจริงๆค่ะจ้ะเอาพลังงานบวกนะดึงไปใช้เลยค่ะดึงไปใช้เลยค่ะไม่หวงเลยค่ะไม่หวงเลยค่ะนะคะดึงไปใช้เลยค่ะนะคะดึงไปใช้เลยค่ะใช่เลยค่ะเก่งมากค่ะค่ะค่ะต่อกันเนาะต่อกันเลยนะคะค่ะเราไม่เอาสภาวะอารมณ์ของเรามาใช้เนาะเหมือนที่ตามบอกว่าหน้าบ้านเนาะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เท่าไหร่ประมาณเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วน้องหมาจะตามไปเห่าคนเมาที่เดินผ่านหน้าบ้านนะคะแล้วเขาก็ด่าเราเข้ามาในบ้านว่าเราไม่ดูแลหมาปล่อยหมามาเห่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอะไรเงี้ยเขาก็ใช้คำแรงนะสำหรับเราเขาก็ใช้คำแรงเนาะแต่ว่าเราก็ไม่โกรธเขานะเราเข้าใจสถานการณ์ไงเราเข้าใจว่าคนที่ด่าก็คือคนเมาคนแล้วหมาเราก็ไปเห่าเขาจริงๆก็เข้าใจทั้งหมาและเข้าใจกับคนที่เมาเพราะงั้นถ้าเราด่าน้องหมาแล้วเราก็ด่าคนที่เมาแสดงว่าเราเป็นหมาและเราก็เป็นคนเมาพี่น้องเข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะงั้นวันนั้นเราต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ซอฟต์อ่อนนุ่มที่สุดเนาะลูกชายจัดเก็บหมาเราก็พูดคุยกับคนเมาว่าถ้ามันเสียหายอะไรมันยังไงก็บอกนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอโทษเข้าไปเนาะง่ายพี่น้องมันง่ายเพราะเราทำได้แล้วไม่ได้ทำได้เพราะเราทำได้เราทำได้เพราะว่ามีพลังงานมาช่วยเราทำได้เพราะมีพลังงานมาช่วยลำพังตัวเราเองเราทำไม่ได้ลำพังจะดำเองจะดำไม่มีความสามารถในการที่จะมานั่งพูดว่าฉันมีความสุขฉันมีความสุขคุณกัญญานีดึงข้ามทวีปดึงได้ทั่วทั้งจักรวาลนี้ขอขี้โม้อะไรหน่อยได้ไหมพี่น้องขอขี้โม้แบบเป็นนิทานได้ไหมคุณละวินบอกสุดยอดมากสุดยอดคือเขานะคุณละวินสุดยอดคือเขานะแล้วเก่งมากคือเขานะแล้วคนที่เก่งคือมาสเตอร์นะแล้วคนที่เก่งคือมาสเตอร์ชะดำขอขี้โม้อะไรนิดนึงได้ไหมขอขี้โม้เป็นนิทานแล้วกันขอขี้โม้เป็นนิทานนะแต่เดี๋ยวเรื่องจริงๆมาฟังวันที่7นะชะดำไม่อยากจะพูดอะไรที่มันเวอร์เนาะจริงๆมันคือเรื่องจริงจี้นี้ค่ะจี้นี้ค่ะจี้นี้นะคะมันคือ
นะจี้นี้นะคะคือจี้ที่นะคือจี้ที่ดึงพลังจักรวาลดึงพลังของจักรวาลนะแม้แต่พลังของแม้แต่พลังของมนุษย์ต่างดาวอ่ะเราก็ดึงมาแต่พลังของจักรวาลหรือพลังของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาจะมาเข้าตัวเราเนี่ยเขาจะเอามาใช้เลยเนี่ยมันไม่ได้มันต้องผ่านขบวนการก่อนพลังงานของเขาต้องผ่านอันนี้ก่อนแล้วถึงเข้ามาที่ตัวเราได้บางคนที่มีแค่จี้อย่างเดียวเนี่ยก็จะนั่งสมาธิได้ดิ่งลึกมากทุกอย่างค่ะมันคือพลังนะสิ่งที่มาสเตอร์ทำเนี่ยมันคือพลังของจักรวาลนะพี่น้องทั้งหมดเลยค่ะคือพลังของจักรวาลพลังของจักรวาลพลังของจักรวาลวันนี้นะคะคนที่นะสมมุติว่าเราอยากจะปรับธาตุเนาะเราอยากจะปรับธาตุในตัวของเราเองเนี่ยแหละมันต้องเกิดการฝึกฝนนะมันต้องเกิดการฝึกฝนนะพี่น้องนะมันต้องเกิดการฝึกฝนนะมันต้องรู้นะว่าธาตุของเราเนาะดินน้ำลมไฟของเรามันไม่สมดุลแบบไหนวันนี้นะชัยตามจะบอกเลยว่าทุกๆโค้ดนะทุกๆโค้ดเนี่ยเนาะที่เขามานั่งพูดเรื่องของสมาธิกดแรงดึงดูดพลังจักรวาลจูนจิตจักรวาลหรือว่าเรื่องอะไรหลายสิ่งจิงเกอร์เบลที่พูดกันอยู่ตอนเนี้ยองค์ความรู้เขาดีมากนะองความรู้เขาดีมากนะแต่ทำไมคนไทยยังหัวร้อนอยู่คนไทยยังเป็นทาสของวัตถุนิยมอยู่คือมันหลงได้แหละพี่น้องหมายถึงว่าเราก็ชอบความสวยงามอะไรเราชอบได้ปกติแต่ว่าคนไม่ปกติอ่ะคือหลงมากไงคือหลงมากนะองความรู้จากครูบาอาจารย์จากโค้ชจากครูอ่ะเขาก็ดีอยู่แล้วเพราะมันมาจากองความรู้เดียวกันตอนนี้โค้ชเนี่ยโค้ชที่เป็นพันๆโค้ชตอนนี้เนาะเป็นพันเป็นหมื่นแสนโค้ชในประเทศไทยเอาแค่ในประเทศไทยเอาเป็นหลักพันหลักหมื่นคนเนาะเขาสอนดีหมดแหละเพราะมันมาจากองความรู้เดียวกัน NLP ก็มา NLP ในเรื่องเดียวกันแล้วเอามาแตกแต่ละโค้ชละครูเนาะจูนพลังจักรวาลมันก็มาจากที่เดียวกันมันก็มาจากหนังสือเล่มเดียวกันมันก็มาจากคลิปวิดีโอเดียวกันที่เอามาจากต่างประเทศแล้วคนไทยเอามาแปลงเป็นภาษาไทยเซลท็อกนะหรื พลังจักรวาลกดแรงดึงดูดเดอะซีเครตเรื่องเดียวกันพี่น้องเรื่องเดียวกันมาจากหนังสือเล่มเดียวกันมาจากหนังสือเล่มเดียวกันคลิปวิดีโอของคนดังคนเด่นคนเดียวกันพูดเรื่องราวเดียวกันตอนนี้พี่น้องดูโค้ดทุกโค้ดทุกครูในออนไลน์พูดมาจากเรื่องเดียวกันพูดมาจากเรื่องเดียวกันแต่แตกมาเป็นแต่ละโค้ดแต่ละครูแต่ละโค้ดแต่ละครูคนที่เข้าไปเรียนก็เสียเงินเข้าไปเรียนอยู่นั่นน่ะนึกออกไหมก็เสียเงินเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนอยู่นั่นน่ะออกมาจากโค้ดจากครูแล้วก็ทำไม่ได้วันนี้อันนี้มันมาตอบโจทย์อันนี้มาตอบโจทย์เราไปเรียนมาแล้วเนาะหลายสิ่งจึงกระเบลเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนบางคนเป็นคนชอบนักเรียนเนาะชอบเป็นนักเรียนนะเรียนทุกวันนี้ก็ยังเรียนทุกสิ่งที่เราไปเรียนมาแล้วพี่น้องค่ะวันนี้ทุกสิ่งที่เราไปเรียนมาแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวถ้าเป็นในอดีตของเราเนาะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะคนที่ไปเรียนมาเนี่ยเนาะคนที่ไปเรียนมาเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเรียนแล้วทำไมฉันยังทำไม่ได้บางคนไปปฏิบัติธรรมมาแล้วทำไมยังทำไม่ได้อ่ะใช่มันคุณอรวรรณบอกมนุษย์ทุกคนเก่งอยู่แล้วแต่นำออกมาใช้ไม่เป็นออกมาใช้ไม่เป็นแล้วก็ออกมาใช้ไม่ได้แล้วไม่รู้จะออกมาได้ยังไงแล้วไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเก่งเนี่ยคุณอรวรรณเหมือนกับชัยตามอ่ะชัยตามไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าตัวเองอ่ะสามารถนั่งสมาธิได้ไม่รู้เลยว่าเราสามารถสัมผัสพลังได้ใช่ค่ะ
เรียนแล้วออกมาเหลือแค่จิงเกอร์เบลคุณคันยานีเออขำขำขำใช่ใช่ใช่เราจะคึกไงคุณกัญญานีเราจะคึกเฉพาะอยู่กับโค้ชกับครูไงโค้ชครูเขาจะปลุกยักษ์เราเขาจะเรียกยักษ์ของเขาเหมือนกันนะโค้ชครูที่สอนเราเนี่ยพอเขากลับบ้านไปเขาก็หมดแรงเหมือนกันค่ะเขากลับบ้านไปเขาก็หมดแรงเหมือนกันนะโค้ชครูอ่ะเพราะเขาก็คือมนุษย์ไงฮะเพราะเขาก็คือมนุษย์อย่าลืมว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์นะถ้ามนุษย์คนนั้นไม่ได้ปฏิบัติแบบโอ้โหเข้มข้นมนุษย์ก็คือมนุษย์นะแต่วันนี้เราจะทำให้มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราหนึ่งกำปั้นกายเนื้อนะคะหนึ่งกำปั้นกายเนื้อเท่ากับหนึ่งสนามฟุตบอลกายพลังนะคะใช่ใช่นวัตกรรมล้ำยุคนะคุณอรวรรณบอกนะนวัตกรรมล้ำยุคนะทำให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายและเร็วขึ้นนะต้องเปิดใจเนาะกล้าใช้ถึงจะเข้าใจใช่ค่ะอันเนี้ยพี่น้องนะพี่น้องจะไปสมาธิที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าสมมุติเราไปปฏิบัติธรรมอันนี้ต้องยกตัวอย่างนิดนึงนะถ้าเราไปปฏิบัติธรรมนะณเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะถ้าเราวางโทรศัพท์แล้วเราลืมครอบครัวเราได้นะเราลืมความโกรธที่บ้านเราได้เราลืมสามีภรรยาลืมลูกๆลืมงานเราได้เราปฏิบัติธรรม7วัน14วัน30วันเราจะได้ตรงนั้นแต่พอเราออกมาปุ๊บเนี่ยมาแล้วนะคนงานเงินประเดประดังเข้ามาหาเราเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาในเรื่องลบๆเนี่ยแล้วทุกคนก็กลับไปอยู่สภาพเดิมแต่สิ่งที่เรานำมาให้วันนี้มันคือนวัตกรรมล้ำยุคนะที่ทำให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาแม้แต่อาบน้ำนะเริ่มต้นจากการอาบน้ำด้วยชาวเวอร์สครับเบอร์หลายๆคนในนี้สามารถสมาธิได้เลยแม้แต่ตอนอาบน้ำการสมาธิในการอาบน้ำคือเราไม่ต้องส่งจิตออกนอกเรารู้สึกอาบน้ำเรารู้สึกสครับที่หน้าของเรานวดตัวของเราเรารู้สึกแค่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะคือคำว่าสร้างบ้านให้เป็นวัดถ้าเกิดเราบอกว่าต้องมีเครื่องพลังล้านเท่าไปอยู่ที่วัดแล้วที่บ้านของเรายังหัวร้อนแล้วเราจะไปมีแค่หัวเย็นที่วัดมันก็ยังไม่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมเราต้องสร้างคือเราต้องมีเครื่องพลังพันเท่าเพื่อให้เราอ่ะมีความสุขที่บ้านแล้วพอเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถปฏิบัติได้เลยวันนี้อย่าลืมนะพี่น้องนะหลายๆคนน่ะรอแค่ว่าฉันจะต้องเสียหายในชีวิตก่อนฉันถึงค่อยปฏิบัติธรรมอย่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะสิ่งที่แต่มาพูดเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องสมาธิดิ่งลึกเนาะแล้วก็ศีล5ให้มันบริสุทธิ์เอาไว้เนี่ยเพื่ออยู่ในโลกของคารวาสนี่แหละให้มันมีความสุขเพราะพื้นฐานของมนุษย์พี่น้องแค่ศีล5พอแล้วแต่ว่าจะดำเคยคุยใครบางคนที่บอกว่าไปศีล8ที่บอกว่าศีล8นะอุ๊ยอันนั้นน่ะอนุโมทนาสาธุเลยนะแต่ถ้าพื้นฐานง่ายๆมนุษย์ธรรมดาศีล5แล้วสมาธิต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยการงานการเงินและคนเนี่ยมันจะพังพูมาเองยังไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะแบบจะต้องจากอ่ะจะต้องจากครอบครัวจะต้องทิ้งครอบครัวที่ทะเลาะ กันทุกวันแล้วไปปฏิบัติธรรมอ่ะฉันแต่ไม่อยากให้เกิดฉันแต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไงตอนนี้สังคมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องอกหักรักคุดตุ้ดเมินจะต้องทะเลาะ กับที่บ้านก่อนแล้วก็อนำตัวเองไปปฏิบัติธรรมค่ะวันที่7เนาะรู้กันนะคะไผเป็นไผค่ะคนเนาะคนที่แบบว่าต้องทะเลาะอะคุณอรวรรณเนาะคนที่ทะเลาะกับที่บ้านเนี่ยแล้วต้องรอว่าจะต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วฉันจะมีความสุขอะไอสภาวะเนี่ยจะไม่อยากเห็นไม่อยากให้มันมีอยู่แล้วในประเทศไทยไม่อยากให้มีโมเมนต์แบบนี้ละอยากให้พ่อก็รักลูกลูกก็รักแม่พ่อแม่รักกันไม่ทะเลาะกันคือปรารถนาให้ครอบครัวไม่ต้องทะเลาะกันอะแล้วพอจะปฏิบัติธรรมนะก็ปฏิบัติในบ้านแล้วถ้าอยากจะไปวัดก็ไปพร้อมกัน
หรือว่าต่างคนต่างไปแต่ไปโดยการที่บ้านของเราไม่ต้องทะเลาะกันนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะภาพใหม่ของสังคมไทยหรือมนุษย์ที่เป็นคนไทยที่อยู่ทั้งทั่วโลกใบนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะต้องเป็นแบบนั้นเอ๊ะเมื่อกี้ที่บอกว่าดึงพลังใช่ไหมคุณอรวรรณตอบไปแล้วใช่ไหมดึงทวารดึงพลังได้ทั่วทั้งโลกใบนี้นะคุณกัญญาณีตอบไปแล้วอย่างเมื่อกี้เราดึงพลังได้ทั่วทั้งเราดึงพลังได้ทั้งทั่วทั้งโลกใบนี้นะพลังงานเนี่ยค่ะไปได้ทั่วโลกใบนี้เลยค่ะดึงไปใช้ได้เลยค่ะอยู่คนเดียวก็ทุกได้เอ้ยคุณกัญญาณีกับคุณเมทิโกอ่ะเมทิโกอ่ะโปรแกรมเลยค่ะโปรแกรมเลยว่ามันมีเครื่องพลังล้านเท่าอยู่ที่เยอรมันมีเครื่องพลังล้านเท่าอยู่ในจังหวัดของคุณนะแล้วเอาตัวเองอ่ะไปคุกคีกับเครื่องพลังล้านเท่าเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วชะดำไม่ได้อยากมานั่งขายของนะนึกออกไหมชะดำไม่ได้อยากมานั่งขายของนะขอดึงพลังดึงเลยค่ะเอาไปเลยค่ะเนี่ยเอาไปเลยค่ะเนี่ยดึงไปเลยดึงไปเลยลองยกมือขึ้นก็ได้ค่ะลองยกมือขึ้นเลยก็ได้ค่ะเนี่ยยกมือขึ้นแบบนี้นะคะยกมือขึ้นแบบนี้เลยค่ะนะคุณกัญญาณียกมือขึ้นแบบนี้อาจจะรีเลย์นะเพราะว่ามันต้องผ่านหลายเลเยอร์เนี่ยผ่านกล้องผ่าน Wi-Fi ผ่าน Facebook เมืองไทยแล้วก็ผ่านคุณเนี่ยมันจะรีเลย์เป็น3 4 5วินาทีอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วคุณกัญญาณีทำอย่างนี้นะดึงออกงี้นะดึงเข้าหาตัวอย่างนี้นะคะนี่นะคะดึงเลยค่ะไม่ห่วงเลยค่ะนะดึงออกงี้นะส่วนจะตามจะดึงผักไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะดึงได้เลยค่ะดึงจากหน้าจอได้เลยค่ะนะคะวันนี้เนาะที่มานั่งพูดนะวันนี้ใช่สำคัญที่จิตค่ะใช่ค่ะคุณอรวรรณสำคัญที่จิตมันคุณละวินมันมี3ทางเลือกนะคะตอนเนี้ยการได้พลังมันมี3ทางเลือกอ่ะยังไม่ต้องมีเงินก็ได้นะยังไม่พร้อมด้วยปัจจัยนะคะมาดึงพลังหน้าจอไปใช้นะคะค่ะขนลุกนะคะค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะคุณกัญญาณีเชื่อมแล้วอาจจะมีการมึนศีรษะนะอันนี้เราบอกไปแล้วยังการมึนศีรษะมึนศีรษะเนาะก็คือพลังงานลบกับพลังงานบวกเขาต่อต้านกันอยู่นะคะขนลุกเดี๋ยวอาจจะวันนี้พรุ่งนี้เนาะอาจจะมีการมึนศีรษะเนาะการได้พลังงานไปครอบครองถ้าจิตของเรานิ่งพอนะคุณอรวรรณตอนแรกคุณอรวรรณก็มาดึงไปนะคุณอรวรรณก็มาดึงฟรีเป็นเดือนนะใช่คุณอรวรรณก็ดึงฟรีเป็นเดือนนะแต่เมื่อเขาใช้ดีคุณอรวรรณเขาใช้ดีเขาก็สั่งไปเพราะเขาก็อยากให้บ้านของเขากลายเป็นสถานีพลังเหมือนกันค่ะดึงไปใช้เลยค่ะเนี่ยดึงฟรีๆเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะดึงฟรีๆไม่ต้องเสียเงินจะขอบคุณเขาหน่อยก็คือกดไลค์กดแชร์ให้เขาหน่อยขอบคุณเขาก็คือกดไลค์กดแชร์ให้เขานิดนึงเนาะเป็นการขอบคุณเขาเนาะให้คนรู้จักเครื่องพลังมากขึ้นเนาะและ2นะคะมีเงินก็มาสั่งซื้อเป็นของตัวเองและ3นะโปรแกรมว่าเซตพลังล้านเท่าอ่ะมันอยู่ใกล้ๆบ้านของเราคนอื่นได้ใช้ด้วยเราได้ใช้ด้วยเนี่ยค่ะ3ช่องทางเนาะถ้าวันนี้ชะตาเป็นคนดังเนาะเพราะเนี่ยชะตากับมาสเตอร์เนี่ยกว่าจะคิดค้นเซตพลังนี้ได้อะลงทุนไปเกือบ20ล้านนะพี่น้องนะเราลงทุนไปเกือบ20ล้านนะและถ้าวันนี้จะแตมเป็นคนดังนะพี่น้องนะจะแตมพาพี่น้องจินตนาการตลอดนะพี่น้องคะตอนนี้จะแตมอะจะแตมเนี่ยจะแตมพูดกับพี่น้องหลายครั้งแล้วใช่ไหมถ้าเกิดจะแตมเป็นคนดังเนี่ยจะแตมเป็นคนดังตอนนี้เนาะจะแตมแบบว่าโอ้สวยมากเลยจะแตมเป็นซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเนาะจะแตมเป็นอั้มพัชราภาเนี่ยจะตามขอบริจาคคนประเทศไทยอ่ะ100บาท1ล้านคนเนี่ยนะ100บาท1ล้านคนอ่ะจะตามจะได้100ล้านจะตามได้100ล้านน่ะจะตามสร้างเครื่องล้านเท่าบริจาคเลยแจกเลยแต่วันนี้ที่เรามานั่งขายเครื่องเล็กเนี่ยเพื่อเราอยากจะสะสมเงินเพื่อจะสร้างเครื่องพลังล้านเท่าแจกนั่นแหละพี่น้องเพ
เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นทางเลือกทางรอดทางเดียวของมนุษย์ตอนเนี้ยจะสุขจากอะไรอ่ะพี่น้องพี่น้องจะสุขจากอะไรมันไม่มีที่ให้สุขแล้วนะถ้าวันเนี้ยเราไม่เอาพลังแล้วพลังเนี้ยไม่ได้ช่วยเราเข้าถึงจิตดั้งเดิมเราไม่มีที่จะสุขแล้วนะเราไม่มีที่จะสุขแล้วนะพี่น้องจะสุขจากอะไรจะสุขจากขายของได้จะสุขจากเงินล้านเข้าจะสุขจากสามีจะสุขจากภรรยาจะสุขจากลูกเราคาดหวังความสุขจากใครไม่ได้เลยนอกจากเขาทำให้เราเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเรานั่นแหละเราจะสุขโดยไม่มีเวลาพี่น้องเข้าใจคำว่าสุขไม่มีเวลาใช่ไหมคือมันไม่ต้องรอว่าไอ้นั่นเกิดก่อนแล้วถึงจะสุขอะค่ะมันจะสุขได้ตลอดเวลาเราจะสุขได้ตลอดเวลาของเรานั่นแหละค่ะคือความสุขที่แท้ถูกไม่ต้องรอใครแล้วจะมีความสุขไม่ต้องรอสิ่งใดแล้วจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรามาบอกกับชาวโลกตอนนี้นะเรามาบอกกับมนุษย์ตอนนี้นะมันไม่มีสิ่งอื่นแล้วนอกจากสิ่งนี้ที่ทำให้เราสุขได้มันคือเรื่องราวทุกอย่างมันคือเรื่องราวพี่น้องนะทุกอย่างมันคือเรื่องราวมันมาตอบโจทย์พี่น้องตอนนี้มันมาตอบโจทย์มากเพราะว่าไม่รู้จะสุขจากอะไรแล้วอ่ะมนุษย์ไม่มีอะไรจะสุขแล้วอ่ะพี่น้องมันไม่มีเรื่องราวที่เราจะสุขได้แล้วนอกจากเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากแล้วจะตามมาเนี่ยจะพยายามมาทุกวันเนาะจะตามตั้งใจมาทุกวันอย่างน้อยจะตามมานั่งไลฟ์เนี่ยมันจะต้องมีบางคำพูดของจะตามอ่ะมันจะต้องมีบางคำพูดของจะตามเนี่ยที่ทำให้คนที่กำลังทุกข์อยู่จะตามรู้นะคนที่กำลังมีความทุกข์อ่ะเพราะจะตามเป็นคนนึงที่เป็นคนมีความทุกข์มากเมื่อก่อนอะไรก็ไม่ได้ไอ้นี้ก็ไม่ได้ไอ้นู้นก็ไม่มันทุกข์อยู่นั่นน่ะตอนนี้พอย้อนกลับไปดูตัวเองโอ๊ยทำไมจะตามเธอสุขทุกข์ได้ขนาดนั้นชีวิตเธอมันไม่ได้มีอะไรต้องน่าทุกข์เลยนะพอมันสุขแล้วอ่ะมันจะรู้ว่าเราจะขำตัวเองเมื่อไหร่ที่เราไปแตะความสุขได้แล้วค่ะเราจะขำตัวเองว่าเอ้ยเสียเวลาทุกข์ทำไมตั้งหลายปีจริงพี่น้องเมื่อก่อนนะจะตามจะดูแก่กว่านี่เยอะเลยนะตอนที่จะตามทุกข์อ่ะตอนที่จะตามวนเวียนความทุกข์ของตัวเองค่ะร่างกายของเรามันจะดูแก่ก่อนวัยร่างกายของเรามันจะดูแก่ก่อนวัยแต่พอเรามีความสุขอ่ะร่างกายของเรามันก็จะย้อนวัยกลับมานั่นหมายความว่าเราจะแข็งแรงขึ้นเอาล่ะพี่น้องที่จะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยสมาธิเดิมไม่ได้ทำให้บอดี้ของคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วกันอ่ะเพราะสมาธิเดิมๆเนี่ยมันก็ยังถูกชนด้วยโทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์ฐานทางอินเทอร์เน็ตสัญญาณไฟฟ้าแรงสูงสัญญาณ AI สมาธิเดิมๆร่างกายไม่เปลี่ยนพี่น้องฟังนี้ละกันสมาธิเดิมๆร่างกายไม่เปลี่ยนเพราะว่าร่างกายยังถูกกระทบด้วย AI ด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยไฟฟ้าแรงสูงด้วยคลื่นต่างๆที่เป็นคลื่นนวัตกรรมทำลายร่างกายมนุษย์อาจจะได้เรื่องของจิตวิญญาณที่ดิ่งลึกนะจ้าคุณกัญญานีนะส่งไปปุ๊บมีคนเขียนมาขอบคุณเลยค่ะค่ะค่ะคืออย่างเงี้ยคุณกัญญานีพอคุณกัญญานีส่งไปอะค่ะแล้วคนที่เขามีจิตสัมผัสคนที่เขามีจิตสัมผัสคนที่เขาอะเข้าใจเรื่องของพลังคริสตัลนะคะเขาจะเข้าใจเลยว่ามันดึงพลังได้มันอะไรได้เนาะแล้วคุณกัญญานีจะทำบุญแบบไม่ต้องเสียตังค์อะค่ะการที่แชร์เขาค่ะเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วคนที่เขาสมมุติว่าเราแชร์ไปให้คนที่เขามีจิตสัมผัสเนาะแล้วเขารับรู้ได้ค่ะแล้วเขาสามารถไปสร้างให้คนอื่นเขามีพลังขึ้นมาอีกอะค่ะได้บุญแบบไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องเสียเงินเลยสมาธิเดิมๆของเราเนาะพี่น้องเนาะสมาธิเดิมๆของเราร่างกายของเรายังถูกทำลายเหมือนกับที่อาจารย์อุปมาเมื่อกี้ว่าถึงว่ามนุษย์ที่อรหันต์แล้วหรือว่าโสดาบันแล้วทำไมจะต้องใช้เซตพลังด้วยเพราะว่ายังต้องอยู่ในโลกสมมุติยังต้องถูกกระทบด้วยคลื่นนวัตกรรม AI เนาะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็วิทยุเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยมันยังอยู่กับกายเนื้ออยู่ไงดังนั้นสมาธิธรรมดาเนี่ยมันยังต้องถูกกระทบกระเทือนอยู่ไงแต่สมาธิพันเท่าเนี่ยได้เรื่องของบอดี้ด้วยพี่น้องสมาธิพันเท่าเนี่ยมันได้เรื่องของบอดี้ที่ย้อนวัยด้วยบอดี้ที่ย้อนวัยด้วยสังเกตแล้วกันพี่น้องสมัยพระพุทธกาลแล้วกันเนาะ
สมัยพุทธกาลน่ะคนที่เขาสมาธิเห็นไหมร่างกายเขาจะสวยงามกันมากเลยเห็นไหมเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มี AI ไงมันไม่ได้มี AI มันไม่ได้มีนวัตกรรมไงมันไม่ได้มีคลื่นความถี่ไงสมัยพุทธกาลน่ะคนที่เขาสมัครปฏิบัติสมาธิแล้วเขาจะมีร่างกายที่สวยงามนั่นหมายถึงว่าร่างกายของเขาแข็งแรงด้วยแต่สมัยเนี้ยสมาธิอ่ะร่างกายเห็นไหมคนที่ออกมาพูดเรื่องของสมาธิอ่ะบางทีเขาอาจได้สมาธิเรื่องของจิตแต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยมันยังถูกกระทบไงยังถูกกระทบด้วยคลื่น AI แล้วก็นวัตกรรมต่างๆด้วยนวัตกรรมต่างๆแต่ของเราเนี่ยเป็นสมาธิพันเท่าไงพี่น้องของเราเนี่ยเป็นสมาธิพันเท่าดังนั้นจะไม่ได้แค่เรื่องจิตอย่างเดียวไงจะได้เรื่องของบอดี้หรือกายเนื้อด้วยจะได้เรื่องของกายเนื้อด้วยของเรานะที่วันนั้นเนาะที่คุณจงเอาไปที่วัดเนาะของพระอาจารย์รัตน์เนี่ยนะท่านบอกว่ามันกระเจิดกระเจิงเนาะพลังงานลบออกแบบทันทีเลยเนี่ยคนที่ปฏิบัติได้เขาจะรู้ตั้งแต่โมเมนต์แรกเลยเขาจะดึงพลังเขาจะเอาพลังไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากเหมือนกับวันนี้เนาะถึงแม้ว่าเนาะเราจะมีเงินทำแล้วก็ไปบริจาคเนี่ยก็ใช่ว่าตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะตรงนั้นเนี่ยจะต้องรู้คุณค่าของเครื่องนี้ด้วยมันจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยมันจะเห็นผลมากขึ้นคนที่เขาเข้าใจค่ะเนาะเหมือนที่วันนั้นคุณโจเอาไปวางไว้กับวัดสถานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์รัตน์น่ะวัดของพระอาจารย์รัตน์เห็นไหมไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยเห็นประโยชน์ของเครื่องเลยเนี่ยพระอาจารย์ท่านยังเอ่ยปากจะขอตีแลกกับเครื่องเราท่านยังอยากจะเอาพีระมิดของท่านมาตีแลกเครื่องเราแต่เครื่องนั้นมันเป็นเครื่องของโรงพยาบาลสงฆ์ไงเป็นเครื่องของโรงพยาบาลสงฆ์นะก็เลยยังตีแลกไม่ได้ก็ต้องนะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ต่างนั้นเนี่ยพี่น้องทุกอย่างทุกสิ่งค่ะทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันต้องเกิดจริงๆในโลกนี้ค่ะเราจะหาความสุขจากที่ไหนหาไปแล้วมันตันน่ะพี่น้องหาไปแล้วมันตันเนาะความสุขของเรามันตันนะมีบ้านแล้วทำไมต้องทุกข์อีกอ่ะมีรถทำไมต้องทุกข์อีกเนาะมีสามีอยู่ในบ้านก็ยังทุกข์อ่ะมีภรรยาอยู่ในบ้านก็ยังทุกข์อีกอ่ะมีลูกก็ยังทุกข์นะมีงานทำทุกวันมีเงินเข้าทุกวันก็ยังทุกข์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันถึงทางตันของความทุกข์อะไรก็ชดเชยมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่แตมมานั่งพูดหรืออเวนเจอร์ทุกคนที่ได้ใช้อ่ะเขาจะสุขได้ทันทีเขาจะสุขได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพี่น้องชีวิตจริงๆของชะตามเนี่ยโคตรมีความสุขนะแต่เวลาชะตามมานั่งพูดตรงเนี้ยชะตามจะจริงจังกับคำพูดไงชะตามอาจเหมือนอาจจะดูยิ้มน้อยไงแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของชะตามแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรที่มามันไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ได้แล้วตอนเนี้ยมันเจ๋งไงมันเจ๋งมากพี่น้องเนี่ยเขาว่าเจ๋งมากเลยเนี่ยมันไม่ธรรมดาไงวันนี้ถ้าไม่พูดเดี๋ยวไม่ได้แล้วบางทีจะต้องเปรียบเปรยต้องอุปมาอะไรที่มันแบบเห็นภาพชัดๆเนาะมันต้องเห็นภาพชัดๆวันนี้บ้านทุกบ้านต้องเป็นวัดพี่น้องอย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่วัดนะบ้านทุกบ้านต้องเป็นวัดนะสามีภรรยานะเราต้องอยู่ในโลกของคารวะให้มีความสุขก่อนเนาะไม่ใช่แบบทุกข์อ่ะทุกแล้วก็วิ่งเอาตัวทุกเนี่ยวิ่งเอาก้อนทุกเนี่ยวิ่งไปหาพระอาจารย์อย่างเงี้ยนึกออกไหมพระอาจารย์ท่านก็ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเนาะท่านก็รับแต่พี่น้องคิดดีๆนะในวัดเนี่ยนะในวัดในสถานปฏิบัติธรรมอะทุกคนเอาความทุกไปทิ้งอะไปวางกองเต็มวัดน่ะนะบางคนเนี่ยของไม่ดีอะคุณใส่ดำอะก็ไปโยนทิ้งในวัดทำแท้งมาอกหักรักคุณมาก็ไปวัดอะไรก็ไปวัดเนี่ยนึกออกไหมเราต้องสร้างบ้านเราให้มันเป็นสถานที่ที่เป็นวัดที่มันที่เป็นวัดที่ปราศจากความคิดลบทั้งปวงอะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคำสั่งสอนก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคำสั่งสอนอยู่ที่ใจนะพระอริยสงฆ์เจ้านะพระอริยสงฆ์พระอรหันต์อยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าทั้ง3อย่างไม่ได้อยู่ที่ใจ
แล้วใจก็กระเสือกกระสนวุ่นวายแล้วก็ไปวัดปฏิบัติธรรมวัดก็สวยงามสถานปฏิบัติธรรมก็สวยงามแต่ใจมันไม่สวยงามอ่ะมันก็จบนะพี่น้องมันจบเลยนะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะวันนี้จะทำรู้ว่าทุกคนที่มาเนี่ยทุกคนเนี่ยเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญช่ำชองมากกว่าชะตามแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้มีโอกาสมานั่งไลฟ์ชะตามมีโอกาสมานั่งไลฟ์ก่อนชะตามก็ขอมาพูดในสไตล์ของตัวเองก่อนการนำเสนอใน Facebook ใน YouTube มันแล้วแต่สไตล์ของใครของมันเนาะอย่าง MM ก็สไตล์ของ MM เนาะมาดามเกรดก็สไตล์ของมาดามเกรดคุณจงก็สไตล์ของคุณจงสไตล์ชะตามก็จะเป็นสไตล์ของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธรรมะเลยไม่ชอบสมาธิไม่ชอบโยคะชอบมีความสุขในการคิดลบฟังไม่ผิดพี่น้องอดีตคือชอบมีความสุขในการคิดลบชอบมีความสุขในโมเมนต์ที่แบบเหมือนฉันเป็นนางเอกนะฉันอกหักและฉันก็ดื่มวายอยู่กลางสายฝนเปิดเพลงที่มันทุกๆเศร้าๆนั่นแหละนั่นแหละชะตามในอดีตที่บอกมานั่นแหละชะตามในอดีตชอบสร้างตัวเองให้เป็นนางเอกที่แบบว่าอุ๊ยผิดหวังถูกกระทําอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยชอบเป็นนักสร้างให้ตัวเองดูทุกข์อ่ะนึกออกป่ะเนี่ยในอดีตจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยฝนตกดีมากเลยเอาไปล้างรถมาฝนตกไม่ได้รู้สึกอะไรล้างรถก็คือล้างรถเราอยากให้รถสะอาดฝนตกลงมาหลังจากล้างรถก็คือฝนตกลงมาแล้วก็รู้สึกว่าอาโปกสินังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพลังน้ำนะเปลี่ยนมาเป็นกสินน้ำกันเลยใช่ไหมคือเราจะสามารถสร้างสถานการณ์เดิมๆของเราแต่ไม่เหมือนเดิมได้เราจะสร้างสถานการณ์เดิมๆของเราแต่เป็นอีกความรู้สึกที่มันดีงามได้เนี่ยพี่น้องนะจะมานั่งไหนจะปรารถนาไงจะปรารถนาทุกคนมีความสุขเพราะมันคือสุดยอดของความสุดยอดแล้วความสุขนี้นะแล้วไม่มีใครสร้างให้เราได้นอกจากเราสร้างเองนอกจากเราสร้างเองนะเขาปล่อยพลังงานมาเราก็เสพพลังงานกับเขาเสพพลังงานกับเขาสโลแกนของเขาแบบแรงๆนะขอเล่านิดนึงนะสโลแกนของเขาแรงๆนะคะคิดลบแค่ไหนคิดบวกได้มีความสุขได้รวยได้เกิดมานะโง่บัดซบแค่ไหนนะฉลาดได้รวยได้และขี้เกียจแค่ไหนขยันได้รวยได้เนี่ย3คอนเซ็ปต์เนี่ยค่ะทำให้ได้เลยนะเซตพลังทำให้ได้เลยนะคุณจารุภาพี่แป๋มว่าเป็นนางเอกมิวสิกใช่ไหมใช่พี่แป๋มเป็นนางเอกมิวสิกเลยค่ะพี่แป๋มค่ะสถานการณ์ชีวิตมันไม่ได้ทุกแบบนั้นหรอกพี่แป๋มจริงๆฉันรู้หลายๆคนอ่ะมีชีวิตคู่อ่ะสามีเจ้าชู้สามีนู่นนี่นั่นอ่ะสุดท้ายมันจะไม่เป็นอย่างนั้นสุดท้ายมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆพอมีเซตพลังมาอยู่แล้วอ่ะใครที่มีสามีเจ้าชู้มีภรรยาเจ้าชู้มีสามีเก็บเงินไม่ได้มีสามีมือเติบภรรยามือเติบสามภรรยาเก็บเงินไม่ได้เอาเซตพลังมาอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงหมดทั้งบ้านเลยค่ะเปลี่ยนแปลงทั้งบ้านนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าใครก็แล้วแต่เพราะว่าเชอร์แตมเนี่ยเป็นคนใช้เงินมือเติบชะตามเนี่ยตัวใช้เงินมือเติบเลยที่ผ่านมาใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากเนี่ยชะตามบอกพี่น้องเลยชะตามบอกกดเงินหมื่นนึงนะชะตามชอบกดเงินมาใช้ส่วนตัวหมื่นนึงเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยชอบกดเงินเข้ากระเป๋าไว้อะหมื่นนึงแล้วไม่ชอบใช้บัตรไม่มีบัตรเครดิตนะบัตร ATM ก็ไม่ค่อยชอบใช้ถ้าใช้ก็คือรูดเติมน้ำมันรถแล้วก็แค่ค่าน้ำมันลดนะรูดเติมน้ำมันลดแค่นั้นใช้ส่วนตัวเนี่ยเงินหมื่นนึงเนี่ยจะอยู่ยาวมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันไหนเจอใครเนี่ยจะรู้เลยเงินในกระเป๋าที่ตามจะมีอยู่แค่หมื่นเดียวจะใช้แค่หมื่นเดียวจะกดมาแค่หมื่นเดียวแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรจะต้องใช้ไงมันไม่มือเติบอ่ะแล้วเราจะรู้จักว่าเฮ้ยถ้าเราไปเส้นเนี้ยถ้าเราไปเรื่องเนี้ยมันสมควรจะไปไหมมันจะทำไหมมันจะอะไรไหมถ้ามันเสียเงินเรื่องนี้มันสมควรจะทำไหมนะบอกว่าจ้ะมาดามเกตบอกมือเติบค่ะยกมือค่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่มือเติบแล้วตอนนี้มันสุกแล้วมันไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอ่ะเราจะทำอะไรเราจะอะไรยังไงอ่ะเราจะคิดก่อนว่าให้มันคุ้มค่าไหม
มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะจ่ายไปไหมถ้ามันไม่คุ้มค่าก็เอาเงินใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมหมื่นหนึ่งนั่นแหละนึกออกไหมเหมือนกับที่แต่บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยนะเสื้อผ้าของเราเนี่ยเสื้อผ้าของเราเนี่ยนะคุณเจี๊ยบมานะสวัสดีค่ะคุณเชิญแล้วเพื่อนๆค่ะจ้ามามาเพิ่งออกกะใช่ไหมเพิ่งเลิกงานใช่ไหมห้าทุ่มแล้วนะเออแต่พยาบาลนี่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะคุณสุรีรัตน์มาสเตอร์ถามถึงอยู่นะมาสเตอร์ถามถึงอยู่นะว่าเอ๊คุณเจี๊ยบสุรีรัตน์เนี่ยสมควรจะมีสินค้าอะไรเขาพูดถึงอยู่นะหลายคนนะมาสเตอร์พูดถึงนะแล้วล่าสุดพี่น้องคุณสายชนสวัสดีค่ะดึงพลังงานไปใช้นะคุณสายชนนะดึงพลังงานไปใช้นะคะนี่เป็นพลังงานเป็นเครื่องพลังงานค่ะเป็นเครื่องที่ป้องกันคลื่น AI เนาะป้องกันคลื่นนวัตกรรมเนาะโทรศัพท์มือถือ Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ต Wi-Fi อันเดียวกันคลื่นเกี่ยวกับสัญญาณนะที่เป็นที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะแล้วมันมาทำลายมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสมาธิได้ยากอันนี้จะทำให้มนุษย์เนี่ยค่ะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ป้องกันคลื่นนวัตกรรมทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ป่วยนะแล้วก็ล่าสุดเนาะที่พระอาจารย์รัตน์เนาะก็ทีอัพเครื่องนี้มาเนาะว่าสามารถกระเจิดกระเจิงโรคร้ายได้เนาะสามารถกระเจิดกระเจิงโรคร้ายได้แล้วก็ช่วยขจัดพลังงานลบแบบได้ทันท่วงทีนะอันเนี้ยนะพระอาจารย์รัตน์ก็ทีอัพมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะวันนี้เราจะอยู่แบบเงินเหลือและอันดับที่ผ่านที่ต่อมาเนาะเครื่องนี้นะคะคุณสมบัติของเขาได้ทั้งหมด77ข้อเบื้องต้นนะ77ข้อเบื้องต้นนะคนไหนที่มาใหม่ๆนะก็ดูที่หน้าเพจนะคะดูที่หน้าเพจเลยนะคะ77ข้อเบื้องต้นแต่เรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่แต่ไม่ได้ใส่ใน77ข้อจริงๆแล้วมันมีเป็นโอ๊ยตอนนี้มันหาได้เป็น100 200ข้อแล้วพี่น้องแต่ตามอ่ะเขียนไว้แค่77ข้อแต่ถ้าเราครอบครองเซตพลังนี้นะแล้วเราบวกลบคูณหารกับคนในบ้านของเราที่จะเปลี่ยนแปลงนะตกแล้วคนไม่ถึง300บาทหรอกพี่น้องเอาราคาเครื่องเนี่ยไปบวกลบคูณหารกับคนในบ้านแล้วก็หารด้วย77ข้อที่ได้หน้าเพจนะและพี่น้องอ่ะจะจ่ายคนละไม่ถึง300บาทแต่ถ้าคนยังไม่ได้พร้อมหรืออะไรก็มาดึงพลังหน้าเพจไปเนาะดึงพลังไปเลยค่ะนะดึงพลังตรงเนี้ยหน้าไลฟ์เนี่ยไปเลยเนาะและบางคนก็อาจจะช่วยกันโปรแกรมนะว่าเครื่องพลังล้านเท่านะเครื่องพลังล้านเท่านะตั้งอยู่ที่ใกล้บ้านของตัวเองแล้วเดี๋ยวทีมงานอเวนเจอร์ไทยแลนด์รวมทั้งแสดงด้วยเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งทางเลือกเลยช่วยกันโปรแกรมนะคะว่าเครื่องพลังล้านเท่าเครื่องแบบเนี้ยแต่เป็นเครื่องใหญ่มั้งคือมาหรืออะไรก็แล้วแต่โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนาะไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวแชร์ตามด้วยแล้วก็ทีมงานอเวนเจอร์ไทยแลนด์เนี่ยจะไปสอนให้ทุกคนเนี่ยสัมผัสพลังเนาะสัมผัสพลังและเอาพลังไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากเลยนะรู้สึกเอาไว้พี่น้องรู้สึกเอาไว้โปรแกรมบวกเอาไว้จินตนาการเอาไว้เนาะพี่น้องค่ะวันนี้นะกลุ่มใหญ่ๆของเราเนาะกลุ่มใหญ่ๆหรือสถานที่ที่มันมีคนเยอะๆเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้พลังงานล้านเท่านะคะพลังงานล้านเท่าก็คือโรงเรียนพี่น้องโรงเรียนนะเด็กนะที่ไม่ได้มีสมาธิในการเรียนต้องใช้พลังงานไปช่วยและมหาลัยไหนที่เสี่ยงว่าจะขาดทุนโรงเรียนเอกชนไหนที่เสี่ยงว่าจะขาดทุนต้องเอาเซตพลังงานไปถ้าตอนนี้โรงเรียนไหนที่เสี่ยงว่าโรงเรียนจะต้องถูกปิดมหาลัยจะถูกปิดแล้วเสี่ยงกับการขาดทุนเนี่ยน้องนิวมาสวัสดีครับจ้าน้องนิวมามามาดามเกรซบอกว่าหาร10ชั่วอายุคนอีกไม่ถึงบาทอ๋อใช่ลืมใช่เซตพลังงานนี้นะคะจะเป็นเครื่องตั้งต้นทำให้ครอบครัวของเรานะเป็นเครื่องตั้งต้นนะคะทำให้ครอบครัวของเรานะคะเป็นครอบครัวที่คิดบวกเข้าถึงจิตวิญญาณเนาะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีเงินทองสมมุติว่าเราอ่ะมีมรดกให้ลูกเรา100ล้านอย่างเงี้ย
เราแจกลูกเราเลยนะ2คนคนละ100ล้านแต่ถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเขายังทะเลาะกันเขายังเหวี่ยงวีนเขายังซัดสายเงิน100ล้านแป๊บเดียวก็หมดพี่น้องแต่ถ้าเรามีเซตพลังงานไปอยู่ที่บ้านของเราเงิน100ล้านมันจะเฟื่องฟูเป็น100ล้าน200ล้าน300ล้านอันนี้พี่น้องเข้าใจใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทะเลาะกันแล้วเรามีความคิดบวกอารมณ์ที่เป็นบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีงามตามนั้นเราจะดีงามตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสถานที่นะสถานที่ที่จะเหมาะที่ต้องใช้เซตพลังงานล้านเท่านะเอาเครื่องใหญ่ล้านเท่าเลยพี่น้องร่วมกันบริจาคคนละ100บาทร่วมกันบริจาคคนละ100บาทล้านคนเนี่ยเราได้100ล้านบาทเนี่ยทำแจกเลยอ่ะพี่น้องจินตนาการเลยไม่ต้องเสียเงินเยอะนะหรือจะอย่างนี้ก็ได้อย่างมาดามเกตพูดนี่ก็คุ้มนะเนี่ยใช้ได้เนี่ยนะ7ชิ้นเนี่ยหาร10ชั่วอายุคนเนี่ยเนาะเนี่ยใช่ตามนี้เลยคนในบ้านของเราเนี่ยมันจะตามนี้เลยเนี่ยนะอันนี้สำหรับคนที่พร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหน้ามือหลังมือแบบพลิกชีวิตเนี่ยใช้คำว่าพลิกชีวิตละกันคนที่อยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะพลิกชีวิตของบ้านตัวเองเนี่ยนะอยากจะพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนพลิกครอบครัวของตัวเองเนี่ยแบบมาดามเกรซเนี่ยได้เลยนะหรือสำหรับคนที่ไม่มีตังเลยจินตนาการเลยค่ะว่าคน1ล้านคนร่วมกันบริจาคคนละ100บาทนะแล้วสร้างเครื่องพลังล้านเท่าแจกทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนนะแจกเฉพาะในประเทศไทยก่อนสถานศึกษาสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็โรงพยาบาลต้องแจกโรงพยาบาลเราต้องแจกล่าสุดเราเอาไปมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์เห็นไหมล่าสุดเอาเราเครื่องพันคูณหมื่นนะมูลค่า 50,000 บาทนะไปมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์นะโดยมาสเตอร์แล้วก็ทีมงานนะร่วมกันมานะไปมอบให้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่เชียงใหม่ใครอยากใช้ฟรีตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลสงฆ์เชียงใหม่ติดต่อผ่านคุณจงติดต่อคุณอรวรรณนะไปใช้ฟรีที่โรงพยาบาลสงฆ์เลยเนี่ยเรามานั่งเนี่ยไม่ได้สักแต่ว่าอยากขายของนะอันไหนเราทำเราก็ทำนะเพราะว่ากว่าเราจะคิดค้นชิ้นงานมาได้มาสเตอร์กับแตมใช้เงินส่วนตัวเกือบ20ล้านนะชะตามกับมาสเตอร์คิดค้นเนี่ยกว่าจะได้เซตพลังงานมาเนี่ยเราใช้เงินส่วนตัวของเราเกือบ20ล้านถามว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเงิน20ล้านของเรามันก็ไม่ใช่น้อยนะมันก็เยอะนะพี่น้องเพราะว่าถ้าถามว่าเราจะคิดค้นชิ้นงานเนี้ยแล้วให้องค์กรภาครัฐเนี่ยหรือหน่วยงานมาคิดค้นอ่ะบอกเลยว่าใช้เงินเป็นหลักหลายร้อยล้านแล้วกันหลายร้อยล้านแล้วกันแต่มาสเตอร์ที่ท่านคิดได้มันสมองของท่านเองคนเดียวเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนไม่ธรรมดาท่านเป็นมนุษย์ไม่ธรรมดาท่านไม่ได้มานั่งอย่างเงี้ยท่านใช้สมาธิในการคิดค้นเครื่องนี้แล้วก็ต้องเกิดการทดลองทดสอบนะบางเครื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็มาก็ต้องมันเวลาสั่งหินมามันไม่ได้สั่งมาทีละไม่ได้สั่งมาทีละก้อนละก้อนนะมันสั่งหินมาทีหลักแสนหลักล้านนะบางทีมาหินก็คือหินแต่ไม่มีพลังก็ต้องทิ้งไปขายทิ้งก็ต้องขายถูกเนาะมันเกิดการทุบเกิดการลื้อเกิดการทำมาทดลองทดสอบนะถือว่าการลงทุน20ล้านเนี่ยถ้าเป็นหลักขององค์กรเนี่ยมันน้อยนิดกระจิตลิตนะมันน้อยนิดกระจิตลิตมากๆแต่ถ้าเราเป็นเงินส่วนตัวมันก็ดูมากใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้จะมานั่งพูดเนี่ยคนที่อยากได้ก็คือครอบครองเหมือนมาดามเกตบอกนะก็ครอบครองแบบนั้นกับคนที่ยังไม่พร้อมก็มาดึงพลังหน้าร้ายไปเลยดึงไปเลยไม่เคยห่วงเลยและอยากใช้ร่วมกันสร้างคนละ100บาทร่วมกันสร้างคนละ100บาทเนาะเอาไปไว้ในบ้านของในพื้นที่ของตัวเองเลยไม่ค่ะคุณละวินเครื่องอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ใช้ลายมือค่ะไม่ต้องมีลายมือค่ะเพราะว่าตรงนั้นใช้กันแบบมันเป็นเทคนิคค่ะมันเป็นเทคนิคเพราะว่าที่โรงพยาบาลสงไม่ใช่มีแค่พลังงานของพระสงฆ์นะมันเป็นพลังงานอีกหลากหลายเลเยอร์เนาะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราต้องทำเป็นเครื่องพิเศษค่ะเครื่องพิเศษมันต้องกระเจิดกระเจิงเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่โลกสมมุตินะคะตอนนี้เราไม่ได้แค่อยู่ในโลกของมนุษย์นะคุณละวินตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่โลกมนุษย์นะเรากำลังอยู่กับโลกสวรรค์และโลกนรกนะตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ย
คนที่กำลังทุกข์เครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นน่ะทุกคนกำลังเป็นทาสของพลังงานลบนะตอนนี้มนุษย์รู้ไหมตอนนี้ที่คนไหนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วกำลังคิดลบกำลังทุกข์เครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นน่ะแล้วกำลังเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนึกออกไหมเรากำลังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ทั้งสามโลกนะมนุษย์สวรรค์นรกและสวรรค์เนี่ยนะและสวรรค์เนี่ยก็ไม่ได้มีสวรรค์พลังงานบวกอย่างเดียวนะพี่น้องรู้ใช่ไหมสวรรค์เนี่ยไม่ได้มีพลังงานบวกอย่างเดียวนะเทวดาเกเรนางฟ้าเกเรก็มีนะและมนุษย์ที่กำลังมีความทุกข์โกรธเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอยู่เนี่ยเป็นอาหารของพลังงานลบนะก็คือนรกแล้วก็สวรรค์ที่เป็นเทวดานางฟ้าเกเรนะและมนุษย์ด้วยกันนี่แหละมนุษย์พี่น้องฟังตรงนี้ให้เข้าใจเลยนะโลกมนุษย์เนี่ยมี2พลังงานนะพลังงานลบและพลังงานบวกนะตอนนี้มนุษย์ที่เป็นทาสของอารมณ์เชิงลบนะคะกำลังเป็นทาสของมนุษย์ที่กำลังหากินกับคนที่กำลังเป็นทาสของพลังงานลบในตัวเองนั่นแหละงงไหมพูดให้งงแหละพูดให้งงแหละว่าตัวเองก็งงเหมือนกันตอนนี้มนุษย์ที่เป็นทาสของพลังงานลบของตัวเองกำลังเป็นเหยื่อใช้คำนี้เลยได้ไหมกำลังเป็นเหยื่อของมนุษย์ที่กำลังหากินกับมนุษย์ที่เป็นทาสพลังงานลบของตัวเองงงไหมคะคุณลวินถามว่าแล้วทำไมเราต้องใช้ลายมือคะและถ้าเราทำแบบไม่ใช้ลายมือได้ไหมคะคุณลวินต้องสั่งเครื่องใหญ่คุณลวินต้องสั่งเครื่องใหญ่ไม่ต้องใช้ลายมือถ้าสั่งเครื่องใหญ่ไม่ต้องใช้ลายมือค่ะเครื่องพันคูณหมื่นไม่ต้องใช้ลายมือเครื่องพันคูณห้าหมื่นไม่ต้องใช้ลายมือเครื่องพันคูณเจ็ดหมื่นไม่ต้องใช้ลายมือแก้ไขให้ทุกระดับทั้งความทุกข์ทั้งการงานการเงินคนรักแก้ไขให้หมดเลยถ้าไม่อยากใช้ลายมือนะคะถ้าไม่อยากใช้ลายมือต้องใช้เครื่องใหญ่เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันครอบจักรวาลเนาะแต่ถ้าอันเนี้ยมันคือแก้ไขคือเดี๋ยวก่อนนะเวลามนุษย์จะมีความสุขอะมันต้องคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้แค่ต้องการความสุขอย่างเดียวไงมนุษย์ต้องการความร่ำรวยไงแต่ว่าถ้าเอาเครื่องเล็กไปเนี่ยเขาจะต้องไปดูแลเรื่องของจิตของเราก่อนทำให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราก่อนแล้วเราถึงจะรวยแต่ถ้าเอาเครื่องพลังที่เยอะๆไปค่ะเขาจะดูแลครอบให้เลยแต่ถ้าทางที่ดีที่สุดนะถ้าทางที่ดีที่สุดอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยต้องส่งลายมือแต่เครื่องที่เอาไปโรงพยาบาลส่งอ่ะมันจะใช้ลายมือใครอ่ะมันไม่ได้ไงเขาต้องการไปดูแลโรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านป่วยนะบางทีมันก็มีพลังงานลบมากมายเนาะแล้วก็มันมากัดกินอ่ะนึกออกมั้ยกัดกินมนุษย์อ่ะมันมาคือก็ถึงบอกไงว่าพระสงฆ์อ่ะท่านก็ปฏิบัติดีแล้วเนาะแต่ว่าท่านต้องอยู่ในโลกของคารวะในโลกของสมมุติที่มันมี AI มีในโรงพยาบาลดูแล้วกันโทรศัพท์หลายเครื่องมากเลยน่ะอันนี้แค่โลกมนุษย์นะนี่ก็คือเครื่องพลังค่ะเนี่ยคือเครื่องพลังค่ะเนี่ยเครื่องพลังอันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะนี่เป็นรูปแบบใหม่แต่พลังงานเท่ากันนะพลังงานเท่ากันในโรงพยาบาลสงฆ์พี่น้องโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยไม่ใช่มีแค่พลังงานลบที่มันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วโรคภัยไข้เจ็บอ่ะบางทีมันมีทั้งโรคเขาเรียกว่าโรคกรรมโรคเวรด้วยเนาะที่เขาพูดกันนะเนาะแล้วโรคที่พระสงฆ์เขายังรับอยู่ตอนนี้มันเป็นทางกายภาพนะแต่มันยังมีพลังงานลบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะพี่น้องคนที่ทำงานในโรงพยาบาลนะหรือคนที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคุณไม่ได้ไปแค่ต่อสู้พลังงานลบที่มาในเป็นเรื่องของโรคร้ายในกายนะคุณต้องไปเขาเรียกว่าไปต่อสู้กับพลังงานลบที่มันอยู่ในโรงพยาบาลอีกนะถ้าพร้อมนะอยากได้แบบพกไปทั่วเพื่อช่วยคน
ค่ะใช่อือฮึใช่มันต้องเริ่มจากครอบครัวเราอะครอบครัวเราโอเคแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปทั่วไกลอะค่ะเอารอบบ้านเราก่อนเอารอบบ้านเราก่อนแล้วมันจะแตกแขนงไปเรื่อยอะความคิดดีมากเลยค่ะคุณลวินแต่ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปค่อยๆสั่นสะเทือนไปเนาะครอบครัวเราก่อนเนาะแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงเนาะแล้วก็กระจายกันไปเรื่อยๆค่ะดีมากเลยค่ะอ่ะใช่ใช้ลายมือนะคุณจารุภาบอกใช้ลายมือเพราะมาสเตอร์แก้ไขความพร่องของผู้ใช้จะเสริมคริสตัลที่พลังด้านที่ผู้ใช้ขาดแคลนเข้าไปในเครื่องนี้คือในเครื่องในจี้ใช่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 อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากการที่ใช้ลายมือของเราเพราะลายมือเนี่ยมันไม่สามารถโกหกกันได้ไงดูปุ๊บนี่รู้เลยคนนี้มือเติบนะเนี่ยคนนี้ยังโกรธอยู่นะเนี่ยคนนี้ยังเจ้าชู้อยู่นะเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยนะมือเติบเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วนะมือเติบต้องทำให้ใช้เงินให้เป็นนะเจ้าชู้ต้องทำให้ลดความกำหนัดลงนะใช้ให้มันถูกที่ถูกทางนะเปลี่ยนมาเป็นพลังชีวิตนะยังชอบโกรธใช่ไหมนี่ต้องทำให้ไม่โกรธนะเนี่ยพี่น้องจะมีชิ้นงานที่ไหนที่ทำให้แบบเนี้ยถามหน่อยเคยซื้อสร้อยใช่ไหมเคยซื้อสร้อยใช่ไหมหลายพันหลายหมื่นบางคนเป็นแสนนะสร้อยเนี่ยเคยซื้อใช่ไหมสร้อยหินเนี่ยเคยซื้อใช่ไหมแล้วเขาเคยขอลายมือไหมแล้วก็เคยเปลี่ยนชีวิตให้แบบนี้ไหมอ่ะไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวนะที่อื่นไม่มีนะเสียงอะที่อื่นไม่มีนะซื้อสร้อยเนี่ยซื้อสร้อยหินเนี่ยและนะล่าสุดในทีวีมีนะแถวบ้านจะแต่มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ดูอ่ะเขาบอกว่าเขามีหินมาขายเป็นเส้นๆบอกว่าเส้นนี้รักษาโรคนี้เส้นนี้รักษาโรคนี้รักษาโรคเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะเห็นไหมแต่ของเราเนี่ยนะบอกเลยว่ามีพลังมาจริงๆนะมันรู้สึกตั้งแต่ส่งลายมือแล้วนะตั้งแต่ที่เราส่งลายมือเลยนะเรารู้สึกกันเลยนะมีไหมล่ะสั่งหินที่ไหนอ่ะหรือว่าซื้อแหวนเพชรที่ไหนอ่ะซื้อแหวนเพชรที่ไหนอ่ะวงเราเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอ่ะเคยรู้สึกตั้งแต่ส่งลายมือไหมล่ะไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวนะแค่ส่งลายมือนี่โดนดีท็อกแล้วนะพี่น้องเข้าใจไหมแค่ส่งลายมือมานี่ก็ถูกดีท็อกแล้วนะอะไรที่ชอบโกรธแล้วมันจะโกรธพุ่งนะอะไรที่โมโหมันจะโมโหแบบพุ่งนะแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยังอยู่ในรอบตัวเราแต่มันไม่ถูกเอามาใช้เพราะว่าพลังงานบวกอะเข้าไปฟูลออปชันแล้วไงพลังงานบวกเข้าไปฟูลออปชันแล้วเนี่ยนะมันจะถูกดีท็อกออกไปอาการมึนอาการปวดนะมันจะบ่งบอกว่าเฮ้ยการสั่งซื้อสินค้าของเราครั้งนี้มันไม่ธรรมดานะมันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนเดิมเลยและตอนแรกวันที่7พี่น้องวันที่7นะวันที่7มาสเตอร์ตั้งใจว่าจะมาสเตอร์ตั้งใจว่าจะสร้างโครงข่ายพลังจะสร้างโครงข่ายพลังในห้องประชุมวันที่7พอลองนะมาสเตอร์ลองเอาเครื่องพลังแค่พันคูณหมื่นนะมาสเตอร์นะเข้าไปที่โรงแรมใช่ไหมมาสเตอร์ไปที่โรงแรมที่เราจะจัดเนาะแค่เอาเครื่องพันคูณหมื่นเหมือนโรงพยาบาลสงฆ์อะเครื่องพลังที่ออกไปอะเหมือนโรงพยาบาลสงฆ์อะค่ะไปวางที่สถานที่ที่เราจะประชุมค่ะเอาไปวางแค่เครื่องเดียวไม่ต้องจัดเลยไม่ต้องจัดวางโครงข่ายเลยตอนแรกมาสเตอร์ว่าจะเอาหินนู่นหินนี่ไปวางโครงข่ายดักพลังอ่ะเอาแค่เครื่องพลังพันคูณหมื่นไปวางจบงานเลยเคลียร์พลังได้หมดเลยเคลียร์พลังได้หมดเลยเคลียร์พลังแบบกระเจิดกระเจิงเลยแต่มาสเตอร์ก็ไม่ให้เสียขวัญเสียกำลังใจก็เอาเครื่องพลังพันคูณ70,000มาโชว์ด้วยเอาเครื่องพลังพันคูณ70,000มาโชว์ด้วยและวันนั้นนะบอกเลยว่าเครื่องพลังนะพันคูณหมื่นนะราคาโคตรถูกจะให้อะจะให้แค่คนเดียวสำหรับคนที่อยากจะออกไปช่วยเหลือคนเนาะให้แบบราคาแบบ
ได้ค่าหินครึ่งนึงอ่ะได้ค่าคริสตัลครึ่งนึงอ่ะขอให้มาสเตอร์ได้เอาไปต่อยอดทำเครื่องอื่นไว้ขายเนาะเครื่องพันคูณหมื่นนะราคาถูกมากแล้วเครื่องพันคูณ 70,000 นะคอยดูว่ามาสเตอร์จะให้หรือเปล่าเนาะอาจจะให้ราคาแบบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะไอ้เครื่องพันคูณ 50,000 เนี่ยเนาะราคาอยู่ที่ 150,000 นะแต่วันที่7เนี่ยจะโชว์ราคาจะโชว์พันคูณ 70,000 นะจะโชว์พันคูณ 70,000 นะถ้ามาสเตอร์ให้ราคาที่มันดั้มราคาเท่ากับเครื่องราคาเท่ากับเครื่องราคา 1,000 คูณ 50,000 นี่โอ้โหโคตรเจ๋งนะโคตรเจ๋งนะเจ๋งมากเลยนะคุณลวินไม่มีอุปกรณ์ไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแล้วคุณลวินน่ะยังมีคำถามเชิงลบแบบนี้ไม่ให้ไปค่ะ พูดตรงไหมพูดตรงไหมไม่ใช่เชิงลบอ่ะคำถามแบบลังเลสงสัยอ่ะคุณลาวินอ่ะยังมีความลังเลสงสัยยังมีตรรกะในชีวิตเยอะอ่ะไม่ให้ไปอ่ะและแล้วฝากบอกหน่อยนะพี่น้องนะฝากบอกหน่อยนะคนที่สั่งเซตพลังเนาะแล้วรับหน้างานนะคะแล้วลูกทีมของตัวเองอ่ะยังมีการซัดสายนะคะลูกทีมของตัวเองอ่ะยังมีการซัดสายนะคะยังมีการซัดสายแล้วเสี่ยงว่าจะต้องพูดคำถามเชิงลบกับมาสเตอร์โปรดนำลูกทีมของตัวเองมาเจอคุณอรวรรณและคุณจงก่อนชะดำพูดตรงนะคุณลวินนะเพราะตอนนี้คุณลวินเนี่ยซัดสายความคิดเนี่ยความคิดของคุณลวินเนี่ยซัดสายอันนี้ต้องยอมรับตัวเองนะคะถ้ายอมรับตัวเองอ่ะจะไปต่อได้อย่างง่ายเลยแต่ถ้าสั่งไปแบบฉุกเฉินต้องรีบมาจัดการพลังกับคุณอรวรรณกับคุณจงช่วง10โมงเช้านะอย่าปล่อยให้พลังของลูกทีมตัวเองอ่ะเป็นพลังงานลบและเป็นคำถามเชิงลบกับมาสเตอร์เลยมันจะบาปตัวเขาเองเนาะไปฟังพร้อมรับพลังอย่างเดียวฮ่าฮ่าทุกสิ่งอยู่ที่ชื่อจริงๆทุกสิ่งอยู่ที่เชื่อจริงๆเออจะดําไม่เข้าใจประโยคนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายใหม่อีกทีคืออย่างเงี้ยพี่น้องคือวันที่มาสเตอร์จะมาเนี่ยนะคือถ้าเรามาถามตอบในเชิงแบบไม่เข้าใจเนาะคำถามนะสมมุติว่ามาสเตอร์มีเวลามาให้เราแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยแล้วเราไปคำถามที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะทำให้คนอื่นที่เขาเข้าใจอ่ะเขาเสียเวลาอันนี้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมพี่น้องเข้าใจใช่ไหมวันแรกที่พระพุทธเจ้านะวันแรกที่พระพุทธเจ้าอ่ะท่านตรัสรู้อ่ะทำไมท่านอ่ะนำแค่เขาเรียกใครอ่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ของท่านมานั่นคือคนที่เขาระดับนั้นแล้วไงพอท่านพูดอะไรไปทุกคนจะโป๊เช่อ่ะแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของท่านน่ะก็จะถูกกระจายได้เร็วอ่ะพี่น้องอันนี้ดำขอเปรียบเทียบนิดนึงนะเหมือนกันกับวันที่7น่ะพี่น้องถ้าวันที่7ของเราอ่ะเราเอาคนน่ะที่แบบคำถามอะไรที่มันแบบในเชิงลบอย่างเงี้ยแล้วมาสเตอร์จะไปต่อยากมากเลยแล้วมาสเตอร์จะไปต่อได้ยากมากแต่คนที่เขาปฏิบัติมาดีแล้วแล้วทุกคนที่เขามีความสุขแล้วเนี่ยแล้วเขาพร้อมจะแอดวานซ์เนี่ยมันจะเสียเวลาเขาไงมันจะเสียเวลาเขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีลูกทีมนะคนไหนที่มีลูกทีมที่เพิ่งสั่งสินค้าแล้วยังอารมณ์ซัดสายความคิดซัดสายนะมาปรับพลังกับคุณอรวรรณแล้วก็คุณจงก่อนตอนนี้คุณจงกับคุณอรวรรณกลายเป็นเขาเรียกว่ามือซ้ายมือขวาของมาสเตอร์ก่อนเนาะคือมาปรับพลังก่อนมาปรับอารมณ์ความคิดความรู้สึกกับคุณอรวรรณกับคุณจงในเวลา10นาฬิกานะจนถึงเที่ยงก่อนนะ10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะมาพูดคุยกับคุณอรวรรณก่อนให้คุณอรวรรณได้ปรับพลังก่อนเนาะเพราะเวลาที่เราเข้าไปในห้องแล้วเราจะไปพูดที่เราจะแอดวานซ์กันเนี่ยเวลาที่เราจะไปคังจักรวาลเวลาที่เราจะไปอีกมิติที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยเนาะแล้วเราจะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยตรรกะความคิดของเราในเชิงลบมันจะต้องไม่มีแล้วไงพี่น้องค่ะในเชิงลบต้องไม่มีแล้วมันจะต้องเข้าใจแล้วมันต้องเข้าใจเนื้อหาแล้วไม่งั้นเสียเวลาพี่น้องไม่งั้นเสียเวลาค่ะเพราะว่ามาสเตอร์เนี่ยท่านไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวตรงนี้แล้วเนาะท่านไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวตรงนี้แล้วและท่านก็ไม่ได้อยากจะจัดประชุมการจัดประชุมครั้งเนี้ยชะตามอยากเองอันนี้สารภาพเลยการจัดประชุมครั้งนี้ชะดำอยากเองแล้วสังเกตไหม
มาสเตอร์ไม่ได้อยากออกมานั่งไลฟ์นะชาดามก็ขอมาสเตอร์มาพูดหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยชาดามอยากเองเพราะชาดามพูดแล้วเนี่ยชาดามก็พูดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้าใจเหมือนที่มาสเตอร์พูดไงแต่มาสเตอร์มาพูดเนี่ยคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจแบบปั้ง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 หรือเขาจะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้เรื่องฟังจะดำก่อนฟังจะดำแล้วใช้เซตพลังใช้เซตพลังให้ตัวเองอ่ะพร้อมจะเจอกับมาสเตอร์แล้วมีโอกาสค่อยเจอแต่ว่าครั้งเนี้ยเนาะอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้เจอเนาะอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ได้เจอเพราะมาสเตอร์เขาไม่ได้โหยหาที่อยากจะมาจัดประชุมแล้วอ่ะนึกออกปะคือมาสเตอร์เขาไม่ได้โหยหาเขาไม่ได้อยากที่จะจัดประชุมแล้วการประชุมครั้งเนี้ยจะดำขอร้องว่ามาสเตอร์ตอนเนี้ยจะดำพาเวนเจอร์มาแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะออกไปออกลบอ่ะเขาอยากจะออกไปท่องยุทธภพอ่ะเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะพิเศษอ่ะเขาต้องพิเศษไม่ใช่เขาอยากพิเศษเขาต้องพิเศษกว่าเดิมอ่ะหมายถึงว่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์เนี่ยเขาจะต้องออกไปออกยุทธภพอ่ะจะต้องท่องยุทธภพอ่ะเขาจะต้องเป็นหนึ่งในตองอูอ่ะก็เลยบอกมาสเตอร์ว่ามาสเตอร์ขอเถอะกราบขอมาสเตอร์เถอะช่วยจะดำหน่อยช่วยจะดำหน่อยนะช่วยมาบรรยายให้มันถึงลูกถึงคนหน่อยช่วยมาบรรยายให้ถึงลูกถึงคนหน่อยแล้ววันนั้นคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพเนาะถ้ามาสเตอร์ขอตัวอย่างตัวแทนเนี่ยก็ยกมือเลยเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอ้ยการที่เรากินยามาต่อเนื่องแล้วมันจะหายในครั้งเดียวเนี่ยลองดูซินะว่าเนี่ยเขาจะทำได้ไหมลองมาดูนะลองมาดูแล้วใครที่แบบว่าไม่รู้จับต้นชนปลายในชีวิตตัวเองไม่รู้ว่าไม่มีเข็มทิศของตัวเองอ่ะเดี๋ยวมางานนี้เดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนของตัวเองได้มากขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดคุยกับมาสเตอร์เนาะคนละประมาณ3นาทีเนาะ 2-3 นาทีเอาให้มาสเตอร์ดูให้แล้วกันเราไม่ต้องถามยืดเยื้อถ้าถามยืดเยื้อแล้วมันไม่ตรงประเด็นไงเราเอาสมุดมาจดเนาะมาสเตอร์บอกอะไรสอนอะไรจดอย่างเดียวเลยจดอย่างเดียวเลยแล้วมาสเตอร์ให้ถามแล้วเราค่อยถามแต่ถ้าเราพูดน้ำท่วมทุ่งอ่ะเดี๋ยวนาที2นาทีมันจะไม่ทันนะนาทีเพราะว่ามาหลายคนใช่ไหม2-3 นาทีเดี๋ยวมันจะไม่ทันบอกมาสเตอร์เลยว่ามาสเตอร์สำหรับหนูแล้วมาสเตอร์ช่วยมองหนูหน่อยว่าหนูทำยังไงแล้วหนูจะรวยกว่านี้แล้วหนูจะเด่นดังหนูจะนู่นนี่นั่นนะพูดมันให้มันตรงๆไปเลยนึกออกไหมไม่ต้องมาเก๊กมากักอุ้ยฉันไม่ได้อยากรวยฉันไม่ได้อยากอะไรเงี้ยไม่ต้องเก๊กกักอยู่2คนกับมาสเตอร์ซึ่งหน้าเนี่ยมาสเตอร์หนูทำทางไหนแล้วหนูจะรวยมากแล้วหนูจะเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้คนอ่ะบอกหนูเลยเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยคือต้องคุยอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรที่ไม่ตรงกับใจเดี๋ยวมาสเตอร์เขาก็รู้อีกเราอีกอะว่าเราพูดอะไรไม่ตรงกับใจนะเพราะงั้นแล้ววันที่7เนี้ยพี่น้องค่ะเราจะได้ปลดล็อกชีวิตเราเยอะมากเนาะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอามาพูดอะอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเราอะไรที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องพูดถึงดีไหมพี่น้องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องพูดถึงวันนี้ถ้าเราคิดลบพูดลบทำลบแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตซึ่งหน้าของเราหรือทำให้ชีวิตข้างหน้าของเราดีขึ้นเราไม่ต้องไปแตะมันหรอกพี่น้องเรามีความสุขสำเร็จความสุขสำเร็จแบ่งปันอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟืออย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยดีกว่าอะไรที่เป็นอดีตเจ็บปวดแล้วลึกปล่อยมันเถอะแล้วคนบางคนที่มาอยู่คนบางคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วทำแล้วไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ปล่อยเขาไปเถอะมันเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะเราทำระดับพลังงานของเราให้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะดูดดึงทั้งเงินงานคนเนี่ยเข้ามาหาเราไม่ต้องกลัวคนในประเทศไทยนี้คนในโลกใบนี้มันมากมายนะถึงเวลาแล้วที่เราปรับเลเวลปรับระดับของความถี่ของเรามาแล้วเนี่ยพี่น้องอ่ะจะพิมพ์ไลน์ไม่ไหวพี่น้องจะโทรคุยไม่ทันเลยในแต่ละวันอ่ะมันจะเยอะมากคนที่อยู่โมเมนต์ที่โอเคคนคิดลบแต่ไม่อยากจะแก้ไขอันนั้นปล่อยเขาก่อนปล่อยให้เขารอใช้พลังงานล้านเท่าเนาะปล่อยเขารอพลังงานล้านเท่าคนที่คิดลบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้คุยเลยอันนี้คุยเลยคนที่ตั้งใจปฏิบัติอยากจะสร้างสรรค์ความคิดบวกให้ตัวเองแล้วอยากจะแบ่งปันเนี่ยอันเนี้ยมาอันดับหนึ่งเลยมาอันดับหนึ่งเลยคุณนาชาตินะจริงครับนะคุณเจอคิดว่าหายคิดว่าไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเม้น จ้าคุณนาชาติขอบคุณมากค่ะอะไรไม่ใช่ซึ่งหน้านะคะอะไรไม่ใช่ซึ่งหน้าของเราอ่ะมันต้องเกลี่ยออกอ่ะถ้าไม่งั้นแล้วอ่ะมันก็ไม่สามารถรับไงก็เหมือนน้ำเนาะน
น้ำแก้วนึงอ่ะเราใส่ซะเต็มไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาความสุขความสำเร็จร่ำรวยใส่ตรงไหนมันไม่มีแล้วไอ้น้ำมันเต็มแล้วผมไปเปิดห้องปาร์ตี้มาครับเหรอปาร์ตี้อันนี้เหรอปาร์ตี้พลังหรือเปล่าเนี่ยพูดเข้าข้างตัวเองปาร์ตี้ห้องพลังหรือเปล่าจ้ะถ้าปาร์ตี้ห้องพลังขอบคุณมากเลยนะเนี่ยทุกคนอ่ะพี่น้องนะวันนี้ทุกคนแชร์ไลฟ์ใครจะไม่รู้ล่ะวันนี้แชร์ไลฟ์พลังเนี่ยทุกคนได้พลังเสริมไปอัตโนมัติเลยเนาะไปปาร์ตี้พลังเอ้ยอู้ยเอามินิฮาร์ดมินิฮาร์ดให้บิ๊กฮาร์ดเลยให้บิ๊กฮาร์ดไปเลยนะพลังงาน 3,000 เท่านี่เอาไปเลยนะดึงพลังงาน 3,000 เท่าไปใช้เลยนะก็เป็นเนี่ยเขาขอบคุณเขาขอบคุณโดยการที่เขาจะดูดดึงเรื่องราวดีๆมาให้เราแหละเราทีอัพคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นอ่ะพลังงานบวกจริงๆหรือเปล่าแต่เราทีอัพพลังเนี่ยเขาพลังงานบวกแน่นอนค่ะเขาไม่มีลบหินเนี่ยเขาไม่ปล่อยลบแน่นอนเขาปล่อยบวกมาเพื่อเสริมบวกให้กับเราวันนี้เนาะทุกๆการไลฟ์ของพี่แตมจะต้องเกิดการอุปมาแบบแรงๆทุกๆการไลฟ์ของพี่แตมอาจจะเกิดการอุปมาแบบแรงๆพี่แตมต้องขออภัยบางคำพูดแสดงอาจจะต้องพูดตรงๆที่จำต้องขออภัยเพราะว่าทุกอย่างต้องทำให้เข้าใจเนาะต้องพูดให้เข้าใจเพราะว่าวันนี้ถ้าเรามัวมาเกรงใจนะคนนั้นเม้นอย่างนั้นแล้วแสดงเกรงใจเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจมนุษย์เนี่ยเนาะตอนนี้นะถ้าเราเป็นมนุษย์เนาะแล้วเราทุกข์เหลือเกินอ่ะแล้วเราวิ่งไปหาคนที่เขาปฏิบัติดีๆค่ะมันก็เหมือนเราเอาก้อนพลังงานลบไปเชื่อมกับเขาแบบนี้ชัดเจนดีครับผมชอบถึงลูกถึงคนดีมีทั้งบุญและมันมีทั้งบุญและบู๊ใช่ไหมมันคือมันต้องขออุปมานะคุณธนชาตินะคือถ้าเราไม่อุปมาเราก็ไม่เห็นภาพไงแล้วเราก็ไปต่อกันยากมากเลยเราก็ไปต่อกันยากมากเลยแล้วเราก็มัวแต่หลงอะหลงความที่เรายังทุกข์อยู่เราคิดว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันดีที่สุดแล้วคือมาสเตอร์เคยบอกใช่ไหมเราว่าคนบางคนเขาจะมีความสุขในการที่เขาเพลินในการคิดลบไงอดีตชะตาก็เป็นอดีตชะตาจะเพลินในการคิดลบพอเราคิดลบแล้วเราจะเพลินคุณกัญญาณีบอกแบบนี้โอเคค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าชะตาต้องขออนุญาตอุปมาแต่จริงๆแล้วชีวิตชะตาไม่มีอะไรทุกข์แล้วตอนนี้ชะตามีมาแค่มาเล่าอุปมาให้ฟังเฉยๆพูดความจริงกลายเป็นลบค่ะขอบคุณค่ะจ้ะบางทีมันต้องขอพูดตรงๆพูดเรื่องจริงๆเนาะเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงเพราะว่าความจริงของชะตามความจริงของชะตามคืออดีตชะตามเป็นคนคิดทุกข์เรายอมรับแล้วเราผ่านมันแล้วเราผ่านแล้วเราถึงรู้ว่าเราอดีตเราคิดทุกข์เราผ่านแล้วเราถึงรู้ว่าอดีตเราชอบเป็นคนคิดลบเพราะในอดีตเนี่ยเราชอบว่าคนอื่นเราเลยคิดว่าเราเป็นคนคิดบวกอดีตที่เราชอบบ่นคนอื่นเราคิดว่าตัวเองคิดบวกแล้วเราชอบบ่นคนอื่นนะไม่ใช่นะถ้าเราคิดบวกเรามีความสุขเราจะไม่บ่นคนอื่นนะค่ะคุณลวินค่ะขอบคุณนะพูดตรงนะเป็นคนพูดตรงค่ะค่ะค่ะคือมันต้องพูดมาจากมันต้องเอาความจริงมาคุยกันเนาะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเนาะมันต้องพูดตรงๆถ้าเราไม่พูดตรงๆเราก็จะไม่เข้าใจกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยปรารถนาให้ทุกคนอะสลัดความทุกข์ออกไปมันจะเสียดายมันจะขาดทุนความสุขนะถ้าตอนนี้มนุษย์เนาะมัสเซอร์บอกว่าจะมัวทุกข์กันอยู่ทำไมมัสเซอร์บอกว่ามนุษย์จะมัวทุกข์กันอยู่ทำไมมันจะขาดทุนความสุขเวลาที่เหลืออยู่กี่ปีเวลาที่เหลืออยู่กี่ปีเวลาที่เหลืออยู่กี่ปีสมมุติว่าตอนนี้ชะตาจะ50ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ถ้าเรา100ปีแล้วก็เหลือเวลา50ปี50ปีมันแป๊บเดียวเองนะเนี่ยปี62เนี่ยกรกฎาคมแล้วแล้วแป๊บเดียวเนี่ยก็ธันวาแล้วก็ปีใหม่แล้วเราจะขาดทุนความสุขถ้าเรามัวแต่ทุกข์อยู่สิ่งนี้แหละที่มานั่งพูดเนี่ยปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละจ้ะคุณลวินบอกขอบคุณชอบค่ะพูดตรงเป็นคนพูดตรงค่ะใช่ต้องตรงๆอย่างนี้แหละค่ะเลยเจอคนแบบเดียวกันค่ะค่ะใช่ใช่แต่ชะตาตรงแล้วทำได้แล้วนะคุณอรวรรณบอกผ่านให้ได้จึงจะพบจิตเดิมค่ะใช่ใช่ค่ะวันนี้เนาะจิตเดิมแท้ของเราเกิดมาเพื่อรักกันเกิดมาเพื่อเมตตากันทำไมเราจะต้องมีลูกคนนี้ทำไมเราจะต้องมีสามีคนนี้ทำไมต้องมีภรรยาคนนี้ก็เพราะว่า
าเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างกันมาเกิดมาชาติเนี้ยเราต้องมาร่วมกันสร้างเรื่องราวดีๆด้วยกันแต่เหตุไฉนในครอบครัวจึงชอบทะเลาะกันตอนนี้ผมดึงพลังจนปลายมือผมระยิบระยับเหมือนมีดาวอยู่ปลายนิ้วเลยครับดีค่ะดีค่ะเอาไปเลยเอาไปแบ่งในบ้านเลยค่ะเอาพลังไปแบ่งในบ้านนะให้รักกันให้สามัคคีกันให้ดึงดูดเงินเข้ามาเยอะๆๆๆๆเลยนะแล้วก็โปรแกรมบวกนะให้เกิดเครื่องพลังล้านเท่าในจังหวัดสระบุรีดึงพลังไปใช้เลยนะดึงพลังไปใช้เลยค่ะนะคะดึงไปใช้เลยไม่หวงเลยค่ะดึงไปใช้เลยฟรีๆเลยไม่หวงเลยค่ะนะคะแล้วก็จินตนาการว่าเครื่องพลังล้านเท่ามันอยู่ในจังหวัดของตัวเองแล้วก็ให้คนในจังหวัดของตัวเองอ่ะมันเสพความสุขในพลังนั้นแหละเอาไปใช้เลยค่ะไม่หวงเลยนะจะหวงทำไมอ่ะมันเนี่ยอยู่กับชะตาต้องเป็น10ชั่วอายุคนน่ะ10ชั่วอายุคนน่ะเนี่ย10ชั่วอายุคนที่จะอยู่กับเราอ่ะแล้วจะหวงทำไมอ่ะใช่มั้ยล่ะไม่หวงเลยชะตาจึงบอกไงว่าตอนนี้ถ้าเกิดชะตาเป็นคนดังเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดชะตาเป็นคนดังเนี่ยนะรับบริจาคคนละ100บาทล้านคนเนี่ยสร้างเครื่องพลังล้านเท่าแจกจบงานจะได้ไม่ต้องมานั่งไลฟ์แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่งไลฟ์แล้วจะได้ออกไปช่วยเลยออกไปสระบุรีไปชวนคนมานั่งล้อมเครื่องพลังล้านเท่าแล้วช่วยกันเลยเนี่ยนะทุกคนอเวนเจอร์ออกไปช่วยเหลือให้ทุกคนเนี่ยรับพลังแล้วก็รวยกันให้เข็ดนะรวยกันให้เข็ดสุขกันให้เข็ดสุขกันเธอเรานั่นแหละจะให้ทุกคนน่ะให้คนไทยโดยส่วนใหญ่ที่แบบเป็นทาสของความทุกข์อ่ะให้รู้สักทีว่าความทุกข์มันสลัดทิ้งง่ายมากมันสุขง่ายมากอยากให้ทุกคนรับรู้ถึงความสุขอะว่าสุขง่ายมากสุขแบบนี้แหละมันสุขง่ายมากนะคุณลวินบอกพูดความจริงตายทุกทีเลยครับไม่ตายค่ะคุณลวินความสุขไม่ตายความจริงไม่ตายค่ะความจริงไม่ตายค่ะค่ะคนที่ตายคือคนที่คิดลบไงคนที่ตายคือคนที่คิดลบนะเราคิดบวกเราพูดเรื่องราวที่จริงในจริงเรื่องราวจริงในบวกไม่มีตายค่ะไม่ต้องไปโปรแกรมว่าตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะไม่ต้องโปรแกรมว่าตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะก็เนี่ยก็คุณลวินพูดอย่างเงี้ยจะให้จะทำให้จะตามอ่ะให้เข้าถึงมาสเตอร์ได้ยังไงอ่ะเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าไม่ได้เลยค่ะเข้าไม่ได้เลยค่ะมาดามเกสบอกรวยไซเข็ดใช่ค่ะรวยไซเข็ดสุขไซเข็ดนะพูดอะไรออกมาให้พูดแต่เรื่องราวที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเท่านั้นพูดอะไรออกมาพูดให้เพราะตัวเองที่ดีขึ้นเท่านั้นอะไรที่พูดแล้วตัวเองไม่ดีเราจะไม่พูดพูดแล้วที่ทำให้ตัวเองไม่ดีเราจะไม่พูดเนาะพูดแล้วทำให้ตัวเองดูแย่เราจะไม่พูดนะเวลาจะนำอยู่ส่วนตัวแทนจะเราก็จะพูดน้อยมากพูดเฉพาะที่จำเป็นแต่เวลาที่มาไลฟ์จะต้องพูดแบบอุปมาเพื่อให้คนเข้าใจพูดอับอุปมาให้คนเข้าใจนะแต่ชีวิตจริงๆของเราการที่เราพูดแล้วที่คุณลวินบอกตายทุกทีหมายความว่าเราพูดผิดคนเนี่ยเราพูดผิดคนถ้าเราพูดกับคนไหนแล้วเราพูดคนไหนแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องพูดเราพูดกับใครที่เขาไม่เข้าใจก็ไม่ต้องพูดคิดบวกอย่างเดียวค่ะใช่พี่แจงถูกต้องค่ะคิดบวกอย่างเดียวพูดบวกอย่างเดียวรู้สึกบวกอย่างเดียวมันทำพูดแต่เรื่องดีๆใช่ค่ะใช่ค่ะคุณกัญญานีใช่นั่งฟังพี่เชอร์นั่งทำความสะอาดไปด้วยทำความสะอาดเครื่องนี้ใช่ไหมนั่งทำความสะอาดเครื่องนี้ใช่ไหมน้องนิวเนาะเครื่องนี้ก็สวยดีเนาะใช่ดีนั่นแหละไม่ต้องไปขัดเขามากหรอกแหมพลังเขาออกอยู่แล้วแต่ขัดสัมผัสก็ดีเนาะขัดเครื่องใช่ไหมทำความสะอาดเครื่องใช่ไหมเนี่ยขัดสัมผัสเครื่องเขาก็ดีเนาะเหมือนเราได้สัมผัสเขาอะสัมผัสเขาอะมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะพูดบวกแล้วเราจะคิดบวกนะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องยากง่ายนะเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทุกคนจะรู้เลยว่าใครพูดบวกคิดบวกพูดลบคิดลบอะทุกคนจะรู้จากการที่พิมพ์นี่แหละนึกออกไหมจากการที่พิมพ์นี่แหละพี่น้องจะให้คะแนนได้เลย พี่น้องจะให้คะแนนกันได้เองได้เลยว่าใครพูดบวกคิดบวกพิมพ์บวกเนี่ยพี่น้องจะให้คะแนนตัวเองได้เลยตัวเองคือการที่เราจะพิมพ์อะไรออกมาสักอย่างเนี่ยมันต้องมาจากความคิดแล้วก็จากความรู้สึกเราถึงพิมพ์ออกมานะเราถึงพิมพ์ออกมานะพี่น้องจะประเมินความคิดและอารมณ์ของเราได้เลยแต่การที่เราประเมินความคิดหรืออารมณ์ของเราได้เนี่ยมันคือสุดยอดนะ
ถ้าเรารู้ว่าเราคิดลบพูดลบทำลบอ่ะมันคือสุดยอดนะผมบวกหลายเท่าเลยครับจ้าไปเลยเอาไปเลยค่ะเอาไปบวกเยอะๆเลยค่ะเอาไปบวกเยอะๆเอาให้บ้านของตัวเองร่ำรวยเอาให้บ้านของตัวเองคิดบวกทำให้บ้านของตัวเองมีความสุขเอาไปเลยดึงไปเลยค่ะยิ่งเราเห็นบ้านไหนนะทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุเนาะทำความสะอาดสิ่งดีๆเนาะเธอทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยนะน้องนิวนะนั่นอ่ะมันก็เป็นความสุขไงพี่น้องมันเป็นความสุขเราประเมินตัวเองได้พอเราประเมินตัวเองได้เราจะรู้แล้วต่อไปเราจะพูดอะไรเราจะพูดอะไรเราจะพิมพ์อะไรมันจะต้องมาจากตรงนี้ถ้าเราไม่ได้คิดแล้วเราไม่ได้รู้สึกเราจะไม่พิมพ์ออกมาเราจะประเมินตัวเองได้เมื่อไหร่ที่เราพิมพ์ลบหรือเราพูดลบแสดงว่ามันมาจากความคิดและก็อารมณ์ของเรานั่นแหละเราค่อยๆ ย้อนกลับไปพอจะพิมพ์อ้าวเรารู้สึกแบบนี้เราคิดแบบนี้ถ้ามันจะพิมพ์ลบแสดงว่าเรากำลังรู้สึกลบเรากำลังคิดลบเปลี่ยนใหม่ดีกว่าพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่พูดใหม่พูดใหม่เนี่ยค่ะพี่น้องมันเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวเนาะการที่ทุกคนมาเม้นมาอะไรตรงเนี้ยทุกคนจะรู้ตัวเองพอจบไลฟ์แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเอ๊ะฉันพิมพ์อะไรออกไปฉันพูดอะไรออกไปเราจะเป็นการทำการบ้านให้กับตัวเองตัวชะตามเองก็ต้องมานั่งฟังไลฟ์ตัวเองเหมือนกันแต่ชะตามรู้ว่าชะตามมาพูดแรงชะตามรู้ว่าชะตามอุปมาแรงเรารู้ว่าเราอุปมาแรงแต่ถ้าเราไม่อุปมาแรงๆคนก็ไม่เข้าใจคนก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องอุปมาแบบนี้ให้แรงๆให้รู้สึกให้เข้าใจแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นี่อ่ะชะตามเป็นแค่คนอยู่ Facebook ไลฟ์ที่พูดซอฟที่สุดแล้วนะพี่น้องไปดูโค้ชครูคนอื่นๆเถอะเขาแรงกว่านี้มากนักนึกออกไหมเวลาที่เขาออกมาสอนคนเนี่ยเขาแรงกว่านี้มากนักนะเขาใช้คำแรงกว่านี้มากนักนะสำหรับชะตามนี่ถือว่าซอฟที่สุดแล้วนะซอฟที่สุดในการเป็นมาเล่าเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าชะตามรู้ว่าคนที่มาเรื่องของจิตวิญญาณอะห้องพักสะอาดทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งครับค่ะจ้ะดีงามค่ะน้องนิวนะโอ้พี่น้องจะเที่ยงคืนแล้วไปนั่งสมาธิได้แล้วเดี๋ยวชะตามจะอาบน้ำแล้วชะตามก็จะกินผลไม้นิดหน่อยนะเดี๋ยวกินแอปเปิ้ลเมื่อวานหลังไลฟ์ก็กินแอปเปิ้ลไปนะเดี๋ยวผ่าแอปเปิ้ลกินเนาะแล้วก็มีแก้วมังกรแล้วก็มีอะไรยันส้มยังวนเวียนอยู่กับแอปเปิ้ลแก้วมังกรและส้มมานั่งไลฟ์พูดแรงอุปมาแรงๆแต่จุดประสงค์คือปรารถนาให้คนเลิกทุกข์นั่นแหละพี่น้องค่ะค่ะคุณกัญญาณีบอกว่าเมื่อก่อนพูดลบไม่รู้ตัวพูดไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้พอจะพูดลบรู้ว่ารู้ก่อนเลยไม่พูดออกมาสุดยอดอนุโมทนาสาธุคุณละวินผู้รู้ค่ะว่าพูดลบแค่ต้องพูดเพราะอยากรู้เหตุผลบางอย่างต้องให้คนอื่นบอกเราใช่ไหมคะหรือไงอันนี้จะไม่เข้าใจคุณละวินอ่ะค่ะแต่ชะตามอ่านคุณลวินเนี่ยชะตามก็ต้องจริงๆน่ะชะตามจะไม่อยากอ่านเม้นที่ลบนะคนไหนที่เม้นลบๆหรือถามคำถามเชิงลบปกติแล้วชะตามจะไม่อยากอ่านนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราดึงลบเข้ามาไงแต่ชะตามมั่นใจในพลังของตัวเองไงชะตามอ่านไปชะตามก็สักแต่ว่าได้อ่านอ่ะจะได้ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์จะไม่ได้เอามาเข้าเกี่ยวกับพลังของเราว่าพลังชะตามเยอะมากเฟื่องฟูมากก็อ่านไปอย่างนั้นแหละอ่านให้คุณลวินรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็พิจารณาเนาะพิจารณาแต่ละคอมเมนต์ของตัวเองแต่ละเม้นของตัวเองทุกอย่างอ่ะมันสื่อถึงตัวตนและจิตวิญญาณของเราเองนั่นแหละค่ะสื่อถึงจิตวิญญาณของเราเองเนาะว่าเราจะไปต่อยังไงเราจะไปแบบไหนคือมันคืออนาคตของเราปัจจุบันที่เรารู้สึกปัจจุบันที่เราพูดทำคิดน่ะมันคืออนาคตของเราอนาคตของชะตามคือชะตามมองเห็นคนที่กำลังมีความทุกข์แล้วมีความสุขเนาะชะตามมานั่งพูดตรงเนี้ยก็คือเอาอนาคตมาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าปรารถนาให้คนที่คิดลบหรือทุกข์อ่ะมีความสุข
ปรารถนาให้เขามีความสุขวันนี้เนาะปรารถนาให้เขามีความสุขเนาะแล้วก็แค่อยากให้เขามีความสุขเพราะมนุษย์อะค่ะแค่มีความสุขอะแล้วรวยมนุษย์แค่สมาธิแล้วรวยพี่น้องค่ะคุณอรวรรณกู๊ดไนท์ค่อยๆทยอยออกไปเลยค่ะพี่น้องค่ะค่อยๆทยอยออกไปเลยค่ะค่อยๆแยกย้ายกันไปนอนเลยค่ะจะดำจะพูดแล้วค่อยๆทิ้งท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอจะดำปิดปุ๊บอะบางเม้นยังอยู่ไงอนาคตคือปัจจุบันนะและอดีตก็คือปัจจุบันนะถ้าเราอะยังไม่ลืมอดีตที่ปวดร้าวนะอดีตที่เจ็บปวดร้าวลึกของเรานะเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นนะมันก็คือปัจจุบันที่เจ็บปวดร้าวลึกเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นนะและอนาคตมันก็คือปัจจุบันที่เครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นนะมันต้องปลดล็อกอดีตแล้วอนาคตจะมีความสุขนะแล้วอดีตแล้วปัจจุบันนะจะมีความสุขมากๆเลยนะคะปัจจุบันจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเราต้องทำปัจจุบันให้มีความสุขและเราต้องลืมอดีตให้ได้ถ้าเราลืมอดีตไม่ได้เราเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอนาคตของเรามันก็คืออดีตอะค่ะน้องนิวบอกว่าใช้เครื่องพลังกับจี้กำไรติดตัวนะคะตลอดเนาะจิตนิวจะนิ่งเฉยๆคืออะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกก็หาอย่างอื่นทำที่เป็นประโยชน์ครับใช่ใช่มันยังคิดอะไรไม่ออกก็ยังไม่ต้องคิดน้องนิวดีแล้วที่มันไม่ต้องไปคิดเรื่องลบด้วยไม่ต้องไปคิดอดีตด้วยนะไม่ต้องไปคิดอดีตที่มันลำคาญใจเราอะเราคิดปัจจุบันก่อนเนาะเราคิดปัจจุบันก่อนอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ใช่ใช่ทำคิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนาะรู้เลยค่ะว่าถ้าเกิดอะไรที่มันลบอะค่ะมันก็คืออนาคตของเราแบบนั้นเราคือผู้เปลี่ยนแปลงวาสนาของเราเราคือผู้เปลี่ยนแปลงวาสนาของเราเราคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราใหม่วันนี้คนบอกว่าเกิดมาวาสนาไม่ดีก็พูดซ้ำๆอย่างนั้นแหละวาสนาไม่ดีปีชงวาสนาไม่ดีปีชงเกิดมาต้องทุกข์จนเจ๊งเกิดมาต้องคิดลบเกิดมาต้องพูดลบถ้าเราพูดอย่างนี้ซ้ำๆๆๆอะค่ะมันก็คือการเราไปตอกย้ำว่าวาสนาของเราไม่ดีแล้วเราก็ไปตอกย้ำชะตาชีวิตของเราที่ไม่ดีเราก็ตอกย้ำชะตาชีวิตของเราที่ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแยกย้ายกันไปนอนเลยค่ะแยกย้ายกันไปนอนเลยค่ะนะนั่งสมาธินะคะแล้วก็ปรับจิตปรับใจเนาะให้อยู่ในแดนบวกที่สุดนะคะจ้ะค่ะค่อยๆเลยค่ะใช่พลังไปเยอะไปเลยค่ะเนี่ยดึงพลังไปแล้วแยกย้ายกันไปนอนไปนั่งสมาธิกันเลยค่ะทยอยออกเลยค่ะจะดำก็พูดส่งท้ายไงเดี๋ยวทุกคนอ่ะมาเนี่ยราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณลวินค่ะสวัสดีค่ะนั่งสมาธินะคะดิ่งลึกนะคะคิดบวกโปรแกรมบวกนะคะบวกบวกบวกรวยๆๆอย่างเดียวเลยค่ะคุณนาชาติไปเลยค่ะนะคะไปเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนนะคะสมาธิดิ่งลึกร่ำรวยคิดบวกมีความสุขความร่ำรวยคิดบวกมีความสุขนั่นแหละปรารถนาของดิฉันไม่ได้มีอะไรหรอกนะมานั่งพูดเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดบวกมีความสุขนะคะค่ะไปนอนค่ะนอนค่ะนะก็ Good Night Sweet Dream นะคะก็เดี๋ยวจะดําก็เนาะภารกิจของตัวเองเนาะชะดำช่วงนี้คือนอนดึกไงนอนดึกแต่ไม่เพลียเนาะนอนดึกแต่ไม่เพลียเนาะแล้วก็มันเป็นช่วงค่ะคนที่มีเซตพลังไปแรกๆก็จะนอนเยอะแล้วก็ยังปี๊ดยังเหวี่ยงยังซัดสายนะมันก็คือเรื่องเดิมๆของเราเขาจะไปเคลียร์พลังให้เราพอสุดท้ายเราจะแข็งแรงสุดท้ายเราจะแข็งแรงคึกคักอเลิร์ทแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้ดิ่งลึกขึ้นเนาะทุกๆเรื่องราวมาอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่ได้มีมานั่งพูดไม่ได้มีปรารถนาสิ่งใดนอกจากทุกคนมีความสุขจ้ะ Good night ค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวนะ 2-3 ทุ่มครึ่งใช่ไหม 4 ทุ่มครึ่ง 5 ทุ่มครึ่งโอ้นี่จะ3ชั่วโมงแล้วอ่ะพี่น้องไปมันเยอะไปแล้วไปนอนค่ะขอบคุณทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณนะคะจ้ะขอบคุณค่ะพี่ชุกแจงค่ะขอบคุณค่ะ Good night ค่ะพี่แปมจารุภาน้องนิวหลับค่ะแล้วก็ขอบคุณพลังงานนะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะแต่เราสัมผัสได้เนาะเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณมาดามเกสค่ะขอบคุณทุกๆคนพี่น้องทุกๆคนนะคะอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกคนคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์นะคะคนที่ครอบครองเซตพลังแล้วเนี่ยคือคนที่สถานีแห่งความสุขแล้วก็กำลังจะมอบแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องทุกคนในทั่วโลกใบนี้เนาะ
แล้วก็ขอบคุณ Facebook Live ขอบคุณ YouTube นะที่สร้างเงินล้านให้กับเชอร์แตมเนาะขอบคุณ Facebook ที่ทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็กำลังจะสร้างเรื่องราวดีๆให้กับประเทศชาติในประเทศนี้ด้วยกันเนาะแล้วก็เยอรมันด้วยเนาะแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยที่เรามีเครือข่ายไปเนาะแล้วก็ขอบคุณมาสเตอร์นะผู้คิดค้นนะเซตพลังงานพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าแล้วก็ล้านเท่าเนาะแล้วก็ขอบคุณพลังงานดีๆเนาะที่ออกมาทำให้เราเนาะมีความสุขกันนะคะมีความสุขนะสิ่งอื่นใดก็คือความสุขของทุกๆคนนะคะไปค่ะขอบคุณค่ะคุณธนาชาติจัสตินเนาะจัสตินนี่เป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยเขาพยายามแปลภาษาไทยใช่ไหมจัสตินแตกิวนะแตกิวนะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะแตกิวขอบคุณที่มาดูไลฟ์ของฉันนะขอบคุณที่แชร์ไลฟ์ฉันด้วยนะขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่เม้นนะแตกิวนะจัสตินนะแตกิวจัสตินนะขอบคุณพิมพ์รักจ้า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 มาดามเกตMM ขอบคุณคุณเจฟสุริรัตน์ขอบคุณสื่อเจ๊กันิกาคุณตุ๊กฝรั่งเศสนะคะขอบคุณน้องปลาดาวที่มองเห็นตรงนี้นะและคนที่มองไม่เห็นนะจ้าคุณกันิกาขอบคุณค่ะเนี่ยเวลาที่เรามานั่งไลฟ์เนี่ยนะมันต้องยอมรับสภาพไหมนึกออกไหมมันต้องยอมรับสภาพเราต้องเจอทั้งหลากหลายเรื่องราวอ่ะเวลาที่เรามานั่งไลฟ์เราต้องยอมรับสภาพแต่เราต้องยอมรับว่าวันนี้ทุกๆสภาพของเราเนี่ยเราทำเพื่อส่วนรวมใครจะคิดกับเรายังไงก็แล้วแต่จะThank you Justin นะปาดาวโอเคเรามานั่งไลฟ์ตรงเนี้ยเราต้องยอมรับทุกๆสภาพมันจะเกิดขึ้นอะไรกับเราก็แล้วแต่เป้าหมายของเราคือคนไทยคิดบวกมีความสุขเข้าถึงจิตดั้งเดิมแล้วรวยเงินล้านแค่นี้พอแล้วใครจะอะไรกับเราเราไม่รู้แหละแล้วเราพูดอะไรออกไปนะขนาดนั้นน่ะเราก็พูดไปตามสถานการณ์เราไม่ได้หวังร้ายกับใครเราหวังดีเนาะเราหวังดีกับทุกๆคนนะหวังดีกับทุกๆคนเพราะว่ามันสุขแล้วมันไม่มีอะไรที่สุขมากไปกว่านี้แล้วแค่นี้แล้วจริงๆเนาะเพราะงั้นแล้วนะมันยิ่งเราสุขอ่ะมันจะต้องนะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เรามานั่งพูดเราต้องเจออะไรอยู่แล้วในชีวิตของเราเนาะเพราะว่าเหมือนกับเราจะต้องมานั่งหน้ากล้องอ่ะเหมือนดารานักร้องอ่ะเขามาเป็นคนดังอ่ะเขาก็ต้องยอมรับอยู่แล้วคนจะชอบเขาไม่ชอบเขาเหมือนกันวันนี้จะมานั่งเนี่ยมันจะต้องมีคนทั้งชอบและไม่ชอบเราเหมือนกันจะต้องมีบางคนที่ไม่ชอบเราบางคนที่ชอบเราเราต้องยอมรับแต่สิ่งที่เป้าหมายของเรานะก็คือคนไทยคิดบวกมีความสุขเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วมีเงินล้านในบัญชีแค่นี้คือความสุขของเราใครจะชอบเราไม่ชอบเราใครจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะขอให้แค่คนส่วนใหญ่นะจัสตินนะ you are welcome you're welcome I like you speak Thai thank you ขอบคุณ thank you I like you พิมพ์ Thaiไทยพิมพ์ไทย Thank you Justin Thank you Thank you for comment นะ my life นะก็พูดไปนะสำเนียงได้ไม่ได้ก็พูดไปเลยนะโอเค Justin อาจจะเป็นเพื่อนกับคุณมาดามเป็นเพื่อนของมาดามเกรซเป็นเพื่อนของมาดามเกรซเป็นเพื่อนของคุณตุ๊กสื่อเจ๊กันิกาหรือเป็นเพื่อนของคุณอะไรนะกัญญานีก็ได้ใช่ไหมเอาคุยกันต่อแล้วกันนะผมรอส่งคุณเชอดีกว่าไม่ออกไลฟ์ก็จะทำส่งรอจะทำรอเนี่ยทุกคนค่อยๆทยอยออกไปไงเพราะเวลาจะทำดูคุณจงเนี่ยวันนี้จะทำดูคุณจงดูมาดามเกสเนี่ยกำลังเพลินเนี่ยกำลังเพลินแล้วเขาปิดไลฟ์เนี่ยเรารู้สึกค้างไงเข้าใจไหมเรารู้สึกค้างไงเรากำลังพิมพ์อยู่เนี่ยนั่นไทยครับจัสตินคนไทยเหรอมาดามเกสคุณจัสตินก็เป็นเพื่อนมาดามเกสใช่ไหม thank you จัสตินไทยครับthank you ขอบคุณค่ะจัสตินขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยเนาะขอบคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเชอปิดไลฟ์เนี่ยคุณตุ๊กก็ไม่ได้เม้นคำสวยๆแบบนี้มาไงขอบคุณพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะ
ขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณเครื่องพลังงานพันเท่านะน่ะไปแล้วเนี่ยไปเร็วแล้วเนี่ยใช่ผมเป็นคนฝรั่งเศสจัสตินกันนิกาก็อยู่ฝรั่งเศสนะจัสตินนะ Every night about 3 ทุ่มโอ้ฝรั่งเศสจัสตินโอ้ thank you thank you sometime someday นะ my อะไรนะ my team นะ go to France นะ some อะไรก็เรียกอะไรวันนึงอะ coming soon แล้วกันนะ coming soon นะ my team นะ go to France นะโอเคพี่น้องไปอย่าให้ภาษาเขาเพี้ยนไปกว่านี้เลยใช้จิตวิญญาณคุยเนาะมีอะไรจะเม้นกันอีกไหมเดี๋ยวเชิญพอเชิญปิดเม้นปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวเม้นจะมาไงเดี๋ยวพูดให้พูดเลยจะใส่ไหมจะฟังมันจะคุยไหมจ้าจินไหนโอ้ยน่ารักด้วยอุ้ยเนี่ยส่งภาษาไทยมาอีกขอกระต่ายวันนี้กระต่ายอ้อนจันไม่ทำงานอ่ะคุณจงโทรศัพท์ไปตามเพี้ยนวันเนี้ยกระต่ายอ้อนจันไม่ทำงานอ่ะคุณจงไม่คุณจงคุณธนชาติคุณธนชาติวันนี้กระต่ายอ้อนจันไม่ทำงานนะคะวันนี้กระต่ายอ้อนจันไม่ทำงานแปลกวันนี้กระต่ายอ้อนจันไม่ทำงานนี่ไงเรามีหลายภาษาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะลองหากระต่ายอ้อนจันจะได้หรือเปล่านะกระต่ายอ้อนจันนะมาละแต่ต่อบลูทูธไม่ได้นะเอาบลูทูธมาก็ต่อไม่ได้ทั้งนั้นจะได้ไหมเครื่องเนี้ยมันไม่เข้า Wi-Fi ไงเครื่องอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะนั่นน่ะเขามีแบบภาษาฝรั่งเศสกันด้วยเครื่องมันเข้า Wi-Fi ไม่ได้คุณธนาชาติมันงงกับมันเนี่ยงงกับเขาอยู่อ่ะเพ้อวันแรกไม่เป็นไรด้วยนะเขาคุยกันนะให้เขาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งปิดไลฟ์อย่าเพิ่งปิดไลฟ์เดี๋ยวเขาคุยกันก่อนเนี่ยเดี๋ยวปิดไปที่เดี๋ยวมันค้างเลยความรู้สึกมันค้างไงพยายามหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัสตินพูดภาษาไทยเก่งเนาะ you speak Thai very well เนาะไม่เป็นไรครับผมฟังในใจก็ได้แหมเนี่ยพอคนคิดบวกเนี่ยกระจายอ้อนจันหนูก็ชอบมาดามเกสบอกมันเปิดไม่ได้มาดามเกสใช่อ้อนไงเราต้องกลายเป็นกระต่ายตัวน้อยๆน่ารักอะไรอย่างนี้ไงคือตอนนี้จะดามกลายเป็นคนสองบุคลิกพี่น้องคือเวลาจะดามไม่ได้พูดเรื่องราวที่ใหญ่คนอื่นมีความสุขจะดามก็สนุกสนานแบบนี้นะชีวิตจริงๆของจะทำมันก็สนุกสนานแบบนี้นะอยู่กับลูกก็เฮฮาปาร์ตี้นะแต่พอจะทำมานั่งไลฟ์เหมือนจะทำตั้งใจมากไงจะทำตั้งใจให้มนุษย์มีความสุขอะโน้ตไหมอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาปลดล็อกอยากให้เขานู่นนี่นั่นอะเราก็เลยเหมือนเครียดเหมือนซีเรียสไงเหมือนจริงจังอะไม่ใช่เครียดอะเหมือนจริงจังอะจริงจังเกินอะจริงจังเกินไปอะแต่ถ้าไม่พูดจริงจังไม่อุปมาเนี้ยก็ไม่เข้าใจกันไม่มีเพลงโอเคพี่น้องไปนะ Good night นะ Good night นะ Thailand นี่ Good night นะJustin Thailand นี่ Good night นะถ้าฝรั่งเศสเท่าไหร่แล้วคุณตุ๊กตอนนี้ตอนฝรั่งเศสก็หัวค่ำใช่ไหมหัวค่ำใช่ไหมเพค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะขอบคุณเนาะทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณเนาะที่เราได้มาพบเจอกันเนาะเป้าหมายคนไทยมีความสุขเนาะนั่นไงดีแต่ที่ยังไม่ปิดเห็นไหมดีนะที่ยังไม่ปิดไลฟ์เนี่ยเปิดไม่ได้คุณเชอร์ร้องเองเลยค่ะจ้ามาดามเกสร้องกันอยู่เนี่ยตกคลองแสนแสบมากตอนนี้ตกคลองอะไรเลยเสียงอะแค่พูดนี่ก็เสียงเหนื่อยแล้วแหละพูดนี่ยังไหลมิติแล้วเนี่ยนะคือร้องเพลงนี่ยุ่งแน่เลยอะคือร้องเพลงนี่ไม่ได้แน่นอนอะ
ต้องมาดามเกสนี่เข้ามานี่เข้ามาร้องเพลงนี่เข้าไหมล่ะเข้าไหมเข้ามาร้องไหมคีย์มันจะเพี้ยนอ่ะคีย์เราไม่ได้โอเคไปเนาะมีอะไรอีกไหมพี่น้องเดี๋ยวพอจะดามปิดอ่ะเดี๋ยวเม้นเนี่ยโอเคกันยังพี่ฟังเพลงครับอยากเห็นคุณเชอร์ลำให้ดูหน่อยนั่นน่ะนี่นางเอกลิเกนะนางเอกลิเกนะน่ะพี่ฟังเพลงครับนะที่เนี่ยอยากเชอร์ลำลำมาลำ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 ก่อนไปอ่ะแล้วมันจะลำได้ไงไม่มีเพลงเนี่ยฮะลำยังไงเนี่ยลำไม่มีเพลงนะเอาเวนเจอร์ไทยแลนด์รวมทั้งคุณนาชาติด้วยเนี่ยเนี่ยทุกคนที่อยู่เนี่ยทุกคนต้องซ้อมลำเอาไว้เพราะว่าเราต้องลำฉลองนะเราต้องลำฉลองนะเครื่องพลังล้านเท่าลงทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนี่ต้องเป็นลำฉลองทุกๆจังหวัดนะเข้าใจไหมต้องเป็นลำฉลองทุกๆจังหวัดนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ต้องไปลำฉลองนะต้องไปลำฉลองโอเคพี่น้องไปเถอะเดี๋ยวแอดมินก็จะโหลดกันยากเนาะไปเนาะไปเนาะไปน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 ะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปิดแล้วนะปิดแล้วนะมีใครไหมมีใครจะไลฟ์อะไรอยู่ไหมมีใครจะเม้นอะไรอยู่ไหมปิดแล้วนะจะไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ